เห็นที่เขาพูดถึงเรื่องความยั่งยืนกันเรารู้ไหมว่าคืออะไรไม่รู้อยู่นานๆยืนนานๆค่ะนรากล่าวพ่งหรือครับนึกถึงสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วรู้ไหมว่าต้องอยู่ยังไงให้ยั่งยืนยังไม่ได้เรียนอะ่ะมีเงินเยอะเยอะเลย้งพ่อแม่เลี้ยงหมาได้ด้วยค่ะก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอ๋อไวเนี่ยนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยก็พอแล้ว รีดิวรียูสรีไซเคกิลครับก็ให้ธุรกิจเราเนี่ยยั่งยืนไปพร้อมๆกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนค่ะทําอะไรก็ได้ครับให้คนรุ่นหลังมีแต่รอยยิ้มเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยครับ เพราะมีสัตว์อีกหลายชนิดที่กาลังจะสูญพันธุ์นอกจากภาคธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับเรายัางมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจโดยลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและยั่งยืนไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมครับสำหรับผมจะมองว่าทาได้ตั้งแต่ระดับนโยบายนะครับคือภาครัฐต้องให้การสนับสนุนนะครับระดับองค์กรคาว่าอยู่อย่างยั่งยืนของแต่ละคนก็มีหลากหลายความหมายบางคนเริ่มที่ตัวเองเพื่อตัวเองก็ไม่ผิดทําเพื่อครอบครัวเพื่อสัตว์เลี้ยงหรือเพื่อสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ผิด เพื่อสิ่งแวดล้อมลูกหลานอนาคตไม่มีคำตอบที่ถูกผิดใต้ตัวไทยพาณิชย์เอกก็ตั้งคำถามนี้กับตัวเองเหมือนกันว่าความยั่งยืนคืออะไรและเราควรทำอย่างไรเพื่อให้อนาคตทุกคนได้มีสังคมและโลกที่ยั่งยืน วัสดีทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันแพนพัตรทรโพคินค่ะขออนุญาตต้อนรับท่านสื่อมวลชนทุกท่านท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่งานถแถลงข่าวของเราในวันนี้กับ S C B Sustainability กับการถแถลงข่าวทางด้านความยั่งยืนของเราแน่นอนในวันนี้กับการดําเนินงานด้านความยั่งยืนของเราจะมีมุมมองแบบไหนแล้วก็สิ่งที่เราจะได้มา ตอบโจทย์นะคะกับความต้องการของคนหรือว่าลูกค้าในปัจจุบันนี้นะคะด้านความยั่งยืนจะสามารถสนับสนุนได้อย่างไรบ้างต้องบอกว่า sustainability หรือว่าความยั่งยืนค่ะเชื่อว่าพี่พี่สื่อมวลชนหลายท่านเราได้ยินกันบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหนหรือว่าองค์กรชั้นนําระดับโลกก็ต่างพูดถึงแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้กันมากๆแล้วก็ให้คุณค่าในเรื่องของ sustainability หรือว่าความยั่งยืนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะถามว่าความยั่งยืน ในแบบของทุกท่านคืออะไรเราอาจจะได้รับชมผ่านวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละคนก็จะมีมุมมองในเรื่องของความยั่งยืนที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เป็นความยั่งยืนที่เราสามารถพูดได้แบบกลางๆนั่นก็คือการที่เราจะรักษาสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบนันนี้ให้คงอยู่ต่อไปอยังไงและเราจะพัฒนา ให้เกิดขึ้นหรือว่าให้ดีขึ้นในอนาคตได้ยังไงบ้างแต่ก็ยังคงต้องตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันแล้วก็ยังต้องส่งต่อถึงรุ่นหลังทํายังไงให้ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมสิ่งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นวัฏจศักรแล้วก็ต้องล้อกันไปในเรื่องของทางภาคธรุรกิจเองหรือว่าในองค์กรเองนะคะก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากๆแล้วก็ในวันนี้จะมีนโยบายทางด้านไหนบ้างกลยุทธ์หรือว่าพันธกิจนะคะทางด้านไหนบ้างเดี๋ยวก็จะได้มาถแถลงให้กับพี่ๆ ท่านอย่างแน่นอนนะคะเมื่อสักครู่นี้ในวิดีโอที่เราได้ชมไปอย่างที่บอกว่าเราได้เห็นหลากหลายมุมมองในเรื่องของ sustainability เราก็ได้มีสัมภาษณ์ท่านสื่อมวลชนหลายท่านนะคะที่ร่วมงานกับเราในครั้งนี้กันด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงมีท่านผู้ใช้บริการของทาง SCB นะคะที่ได้มาร่วมให้การสัมภาษณ์ด้วยภายใต้คำถามที่ว่าการอยู่อย่างยั่งยืนในแบบของคุณ อย่างรจริงๆตอนนี้ทุกท่านลองถามตัวเองดูก็ได้นะคะว่าเอ๊ะและอย่างเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ประโภคแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประชากรบนโลกนี้เหมือนกันแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนอย่างไรในแบบของเรานะคะโดยทั้งนี้เราได้เห็นคําตอบกันไปแล้วแต่เชื่อว่าหลายๆท่านก็ในวันนี้มาร่วมงานแถลงข่าวก็อยากจะได้ยินคําตอบเหมือนกันว่าแล้วความหมายของความยั่งยืนของ SCB มีความหมายเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ที่จะมาร่วมให้คําตอบกับทุกท่านดังนั้นขอเสียงประมือต้อนรับนะคะคุณกริจ,จันทโนโทกค,ค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติ พี่น้องสื่อมลชนผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ผู้บริหารกลุ่ม SCBX แล้วก็เพื่อนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมานําเสนอสิ่งที่พวกเราชาวไทยพาณิชย์เชื่ออย่างสุดใจว่าไม่ใช่ทางเลือกแต่คือทางรอดนะครับต้องเรียนว่าถ้าเกิดเรามองในแง่ของความยั่งยืนในบริบทของไทยพาณิชย์เนี่ยผมเชื่อว่า มีอยู่สประเด็นสำคัญที่ผมมองแล้วเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็มีความพิเศษนะครับบริบทแรกเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบริบทที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่เกิดขึ้นมาในบริบทของประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งต้องบอกว่าทุกท่านคงทราบดีและผมเองก็กล่าวในทุกเวทีว่าปีนี้เนี่ยไทยพาณิชย์มีอายุครบ117ปีแล้วนะครับบริบทที่สที่ผมคิดว่ามีความสำคัญ ที่แตกต่างกับคนอื่นก็คงจะเป็นในเรื่องของบริบทของขนาดเราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรในการสร้างความยั่งยืนให้กับลูกค้า18ล้านรายของไทยพาณิชย์นะครับ18ล้านรายของไทยพาณิชย์แล้วก็3ครับวันนี้ซึ่งข้อที่3นี่เองเนี่ยผมเชื่อว่าดรยันยงจะให้ข้อมูลแล้วก็ความกระจ่างมากขึ้นก็คือยุทธวิธีของไทยพาณิชย์ในการบรรลุเป้าประสงค์ของความยั่งยืนนั่นเองเนี่ย ต้องบอกว่าเราเป็นสถาบันสถาบันแรก,แ,รกแล้วก็ยังเป็นธนาคารธนาคารเดียวของไทยนะฮะที่มีพันธกิจในการดําเนินการของการสร้างความยั่งยืนที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ต้องบอกว่ามีมาตรวัดที่เข้มข้นนะครับต้องเรียนว่าธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยก่อตั้งมา117ปีแล้วนะครับเป็นธนาคารแห่งแรกของไทยแต่หลายๆาท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่า ธนาคารแห่งแรกของไทยนั่นเองเนี่ยมีมูลเหตุมาจากการต่อยอดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของประเทศนะฮะและหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเช่นเดียวกันว่าเราเป็นธนาคารอันดับ4นะครับที่เปิดในประเทศเพราะ3อันดับแรกนั่นเองเนี่ยเป็นของต่างชาติทั้งหมดนะครับในยุคนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดใครศึกษาประวัติศาสตร์จะเห็นว่าเรานั่นเองเนี่ยถูกขนาบข้างโดยนักล่านาน,านิคมนะครับ ฝั่งตะวันตกของเราเนี่ยอังกฤษบุกเข้ามาแล้วฝั่งตะวันออกของเราเนี่ยฝรั่งเศสบุกเข้ามาแล้วดังนั้นสามธนาคารแรกนั่นเองเนี่ยเป็นสามธนาคารที่มาจากประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสแต่ธนาคารที่4นั่นเองเนี่ยคือธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะในช่วงแรกที่มีการล่านาณิคมนั่นเองเนี่ยต้องบอกว่าพระเจ้าบรโวงเธอรกรมมืน่นมหิสาร,ราชาหาจัไทยนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ให้กาเนิดธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็เป็น ที่มาของชื่อหอประชุมแห่งนี้เองเนี่ยก็ได้มีการาต้องเรียนว่าวางแผนกับรัชกาลที่5นะครับในการที่จะเตรียมการความพร้อมเพราะเห็นฝรั่งเนี่ยเข้ามาเปิดสถาบันการเงินในประเทศไทยถึง3ธนาคารแล้วแต่ไทยยังไม่มีในช่วงนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจะมาเปิดแข่งกันแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยด้วยความที่สถานการณ์ล่าน,ะนาณิคมเองยังร้อนแรงอยู่ก็อาจจะทำให้เกิดเป็นประเด็นปัญหา ก็เลยมีการตั้งชมรมที่ต้องบอกว่าเป็นการสรับขาหลอกเล็กน้อยนะเรียกว่าบุคลับขึ้นนะครับเสมือนหนึ่งเป็นชมรมของคนที่อาจจะเป็นคนที่รักหนังสือหรืออ่านหนังสือแต่ในความเป็นจริงนั่นเองเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดตัวธนาคารในอีก4ปีต่อมานะครับหลายคนอาจจะทราบเหมือนกันนะครับว่าธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยมีสาขาแรกอยู่ที่ตลาดน้อย แต่จริงๆที่ทําการที่แรกของไทยพาณิชย์ไม่ได้อยู่ที่ตลาดน้อยนะครับอยู่ที่บ้านหม้อนะฮะซึ่งเป็นสํานักปุ๊กคลับแห่งแรกดังนั้นต้องบอกว่าโจทย์และในยัยยะทางประวัติศาสตร์นั่นเองเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ชี้ให้เห็นถึงการมองการไกลในการสร้างความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศและเป็นที่มาของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับคราวนี้ต้องบอกว่าตลอดเส้นทาง117ปี ของธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองเนี่ยเรามี2เป้าหมายที่สําคัญนะครับก็ต้องเรียนว่าเป้าหมายแรกนั่นเองเนี่ยเราเองก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับธนาคารในการตอบโจทย์การให้บริการกับคนไทยนะครับสร้างความกินดีอยู่ดีสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทําให้การเงินนั่นเองเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ทําให้ครัวเรือนของไทยนั่นเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างการเติบโต แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อธนาคารเองเนี่ยมีความเข้มแข็งพันธกิจข้อที่2ที่มีความสําคัญและตอบโจทย์การยั่งยืนเพราะว่าถ้าเราเข้มแข็งคนเดียวแต่ระบบนิเวศรอบตัวเราไม่เข้มแข็งนั่นเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ด้วยกันก็คือธนาคารนั่นเองเนี่ยก็ดําเนินการสร้างการเติบโต ไปควบคู่กับการแบ่งปันนะครับการแบ่งปันนั่นเองเนี่ยออกมาในหลายรูปแบบตลอดหลายๆ10ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นการทำโครงการ CSR ต่างๆการสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของระบบนิเวศไทยการแบ่งปันองค์ความรู้ทางการศึกษาเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในชนบททั้งสองโจ์นี้เองเนี่ยเป็นโจทยะที่ตอบโจทย์การแบ่งปันการเติบโตและนำไปสู่การยั่งยืนของธนาคารไทยพาณิชย์ตลอดร17ปีนะครับคราวนี้มาถึงในโลกปัจจุบันนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็เพื่อนพนักงานก็คงจะเห็นด้วยกับผมว่าความท้าทายปัจจุบันนี้มีมากมายเหลือเกินนะครับ ความท้าทายแรกเองก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและก็สภาพภูมิอากาศวิกฤตโลกร้อนนะครับต้องบอกว่าทุกท่านเองจะเห็นและก็ดียินมันโดยตลอดว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยโลกร้อนขึ้นแต่บางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับเวลาเขาวัดว่าโลกร้อนขึ้นเนี่ยเขาวัดตั้งแต่สมัยไหนจริงๆต้องบอกว่าเขาเอาความร้อนของโลกในสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประมาณปี1 9 0 0อันนี้คือปีคศนะคะเป็นเบสไลน์ในการที่จะมาดูว่าโลกนนเนี่ยจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองเนี่ยมันร้อนขึ้นมากี่องศาแล้วในช่วงปี1 9น0้นั่นเองเนี่ยต้องบอกว่าโลกเนี่ยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่14องศาผ่านมาถึงพศนี้นะวินาทีนี้เนี่ยโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้ว1องศาเป็น15องศาดังนั้นเวลาท่านได้ยินว่าตกลงโลกร้อนขึ้นอีกกี่องศาเนี่ย เขาเอาส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก15องศาที่เป็นปัจจุบันอยู่นะครับซึ่งแน่นอนหากโลกเรานี้เองเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปแม้แต่เพียง1องศาไม่ต้องไปพูดนะครับถึงที่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าถ้าเกิดอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปอีกถึง3องศาภายในปี2050เศรษฐกิจจะย่อลงไปกว่าหนในหคนตายจะมีจํานวนมากอันนั้นไม่ต้องไปพูดถึงนะเอาแค่หงองศาก็แย่แล้วนะครับดังนั้น พวกเราทุกคนก็คงต้องช่วยกันว่าทํำยังไงให้เราเปลี่ยนผ่านการรักษาระดับอุณหภูมิของโลกให้ได้นะครับเศรษฐกิจอันนี้คงไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะความท้าทายที่เป็นภายนอกทั้งในเชิงของภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่ดูไม่ค่อยดีนักปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความท้าทายการแบ่งข้างเศรษฐกิจไทยที่ดูเหมือนว่าเป็นการเติบโตแบบเคเชฟแต่กลุ่มคนส่วนใหญ่ อาจจะยังอยู่ในวังเวียนและวงจรของหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับไม่พอนะครับเทคโนโลยีเองก็มีการเปลี่ยนผันอย่างก้าวกระโดดหลายๆท่านพี่ๆน้องๆหลายๆท่านก็ได้มาพูดคุยกับผมในช่วงที่ผมมีการแถลงนโยบาย AI First Bank ไปเมื่อประมาณ3-4เดือนก่อนดังนั้นเองท่านจะเห็นว่าหากเราไม่ปรับตัวกับเทคโนโลยีเองเนี่ยเราเองก็จะก้าวตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงมันมาจากทุกทิศจริงๆนะครับ คราวนี้บนความเปลี่ยนแปลงนั่นเองเนี่ยผมก็ไม่อยากบอกว่าทุกอย่างมีแต่เชิงลบทุกอย่างมีแต่ความเสี่ยงเพราะทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอนะครับพวกเราทุกคนที่ไทยพาณิชย์นั่นเองเนี่ยเชื่อว่าความท้าทายของความยั่งยืนและการรักษาความยั่งยืนขององค์กรนั่นเองเนี่ยก็นำมาซึ่งด้วยโอกาสนะครับจริงๆต้องบอกว่าบนการตระหนักแล้วก็บนความเห็นภาพเดียวกัน ของคนไทยของประชากรโลกประชาคมโลกในเรื่องของความสําคัญของความยั่งยืนนั่นเองเนี่ยทำให้เราเชื่อว่าจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาสู่อุตสาหาการรมหรืออุตสาหากรรมในการสร้างความเป็นเน็ตซีโร่นั่นเองเนี่ยอีกมากมายนะครับตัวเลขผมคงไม่กล่าวท่านถ่ายในสไลด์ได้นะครับเมื่อมีเม็ดเงินเข้ามาสู่การทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยเป็นจากบราวน รือสีน้ำตาลไปเป็น less brown หรือจาก less brown คือน้ำตาลอ่อนไปเป็นกรีนนั่นเองเนี่ยแน่นอนโอกาสในการสร้างงานก็มีอยู่อย่างมากมายเช่นเดียวกันนะครับเทคโนโลยีก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่มีความสำคัญเพราะหากเราใช้เทคโนโลยีมากขึ้นกระดาษน้อยลงคนน้อยลงไม่ต้องเปิดแอร์ให้คนทุกอย่างทำผ่านมือถือได้ในทางกลับกันกิจกรรมทางอุตสาหกรรมต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมก็จะลดลงนะครับ แล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของอโจทย์ที่จะทําให้เงินที่จะลงเข้ามาสู่ธุรกิจในการปล่อยสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อสีเขียวก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้บทบาทของธนาคารเนี่ยบทบาทของธนาคารเองเนี่ยหากเรามองในยัยยะของธนาคารในการที่จะสนับสนุนความยั่งยืนแล้วก็ทําให้สังคมนั้นสามารถเปลี่ยนผ่านไปได้ อย่างราบรื่นนั่นเองเนี่ยเราก็มีอยู่2บทบาทจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านฟังในช่วงแรกที่ผมได้บรรยายเนี่ยสบทบาทนี้ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่มีนัยยะที่แตกต่างกันเล็กน้อยบทบาทแรกเป็นบทบาทในเรื่องของการสนับสนุนและจัดสรรเงินทุนนะครับเพื่อให้รองรับการดําเนินงานในเรื่องของความยั่งยืนนะครับซึ่งต้องบอกว่าหากเรามองเม็ดเงินในหน้าที่แล้วเนี่ยที่จะเข้ามาสู่ ระบบในการที่จะทําให้สังคมและอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น Net z ซีโรได้กี่ล้านล้านเหรียญเนี่ย40%นะฮะ40%ของเม็ดเงินนั้นจะมาจากภาคธุรกิจการเงินการธนาคารดังนั้นเราเองในฐานะธนาคารชั้นนำของประเทศไทยก็มีบทบาทในการที่จะสนับสนุนจัดสรรทางด้านการเงินเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนนะครับ การสนับสนุนการตอบโจทย์ความยั <Okay. S 1> mm ่ง hmm. ย mm ืน hmm. น mm ั่นเองเนี่ยในการสนับสนุนทางการเงินเองเนี่ยเราสนับสนุนคนทุกกลุ่มบริษัททุกขนาดและก็พร้อมให้การสนับสนุนตั้งแต่วันแรกที่ให้ความรู้จนถึงการสนับสนุนทางการเงินและการจับมือไปด้วยกันในการสร้างความสําเร็จที่ยั่งยืนนะครับประเด็นที่2เมื่อเราสร้างความยั่งยืนในการที่จะสนับสนุนทางการเงินให้ความรู้ สร้างพันธมิตรสร้างอีโคซิสเต็มแล้วก็เดินไปด้วยกันนั่นเองเนี่ยเราต้องพยายามที่จะดําเนินธุรกิจตัวเองเนี่ยบนความรับผิดชอบแล้วก็ทําให้ธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยไม่เป็นภาระกับสังคมภาระกับสิ่งแวดล้อมภาระกับคนอื่นนะครับดังนั้นในรายละเอียดนั่นเองเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เราช่วยลูกค้าให้เดินไปด้วยกันไปสู่ความสําเร็จ แล้วในส่วนที่เราเองในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสําคัญในสังคมนี้จะต้องดูแลตัวเองด้วยในมุมมองของการแบ่งปันการดําเนินกิจกรรมขององค์กรอย่างมีธรรมาพิบาลแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมนะครับภาพนี้เองเ,เป็นภาพที่ผมและทีมงานชอบเป็นพิเศษนะ,ะต้องบอกว่าเราเองเนี่ยเมื่อวันที่มีการใช้ AI ในการสร้างโลโก้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยทีมงานการตลาดบอกผมคุณกิจอย่าเพิ่งโพสคุณกิจอย่าเพิ่งโพสเขากลัวว่าผมจะเอาไฮไลท์ของงานออกไปนะฮะผมเองก็ต้องบอกว่าภาพนี้เองเนี่ยเป็นภาพที่เราใช้ AI ในการสังเคราะห์มานะครับว่าสิ่งที่เรามองว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยมันจะไปตอบโจทย์ความยั่งยืนได้อย่างไรเนี่ยเราเชื่อว่าธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้กลยุทธ์ดิจิทัลแบงก์ with human touch นั่นเองที่เราประกาศไว้เองเนี่ย เป็นส่วนประสานที่สอดคล้องในการที่จะตอบโจทย์ความยั่งยืนในมุมมองของไทยพาณิชย์ในการที่จะผสานทั้งพลังคนแล้วก็พลังของเทคโนโลยีในการร่วมกันขับเคลื่อนความยั่งยืนนะครับการใช้เทคโนโลยีนั่นเองเนี่ยต้องบอกว่ามีความสำคัญไปสู่อนาคตนะครับเพราะว่า,าเราเองเนี่ยเชื่อในความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นเองก็คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเทคโนโลยีเองเองแต่ต้องมีคนที่อยู่ภายใต้ข้างหลังนะครับซึ่งทั้งสองสิ่งเนี่ยเมื่อภาษารวมกันแล้วผมเชื่อว่าจะทำให้เกิดการก้าวย่างอย่างยางั่งยืนและทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทยและคนไทยนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วแนวคิดของธนาคารไทยพาณิชย์ท่านได้ฟังผมมาสักประมาณเกือบ15นาทีแล้วเองเนี่ย ถ้าให้ผมสรุปเป็นคำพูดให้สรุปเป็นคำพูดต้องบอกว่าแนวคิดของธนาคารไทยพาณิชย์ในโจทย์ข้อนี้เองเนี่ยก็คือสามคำครับอยู่อย่างยั่งยืนอยู่อย่างยั่งยืนนะครับสิ่งที่สำคัญในสามคำนี้เองเนี่ยผมบอกว่ามีความหมายและมีความสำคัญแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าสะท้อนความเป็นตัวตนของ ธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันแล้วก็ไปสู่อนาคตนะครับอยู่อย่างยั่งยืนเกี่ยวอะไรกับอดีตเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าเราเป็นธนาคารแห่งแรกที่เป็นธนาคารไทยเปิดมาแล้ว1 1 7ปีนะครับเราถือกำเนิดมาเพื่อการสร้างความอยู่อย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย ในมิติของปัจจุบันนะครับในมิติของปัจจุบันธนาคารประกาศไปแล้วว่าเราจะดาเนินกลยุทธ์ที่เรียกว่า Digital Bank with human touch นะครับหล่อหลอมทั้งพลังของคนและเทคโนโลยีเพื่อน,นำพาลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนนะครับในบริบทของอนาคตพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อนพนักงานผู้บริหาร ทั้งธนาคารไทยพาณิชย์และ SCBX ฟังผมมาตลอด2ปีและพันธรรกิจของผมไม่เคยเปลี่ยนหน้าที่ของผมและองค์กรคือทำอย่างไรเนี่ยให้โลโก้ไบโพเนี่ยอยู่คู่คนไทยไปอีกร้อปีข้างหน้านะครับดังนั้นการอยู่อย่างยั่งยืนนั่นเองเนี่ยเป็น DNA ของไทยพาณิชย์มาตั้งแต่อด,ดีตจนถึงปัจจุบันและไปสู่อนาคตอย่างแท้จริงนะครับคราวนี้ จุดนี้เองเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอให้พี่น้องสื่อมวลชนผู้บริหารไทยพาณิชย SC ์ SCBX เพื่อนพนักงานที่รักทุกท่านเนี่ยรับชมวิดีโอซึ่งวิดีโอนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าจะอธิบายความถึงมุมมองของการสร้างความยั่งยืนของธนาคารไทยพาณิชย์ได้อย่างชัดเจนครับขอรับชมวิดีโอครับ ผมเชื่อมั่นว่าธนาคารที่ดีคือธนาคารที่ถูกคิดและสร้างจากอนาคตของเราอนาคตอันยั่งยืนของลูกหลานของเราและอนาคตของประเทศไทยกว่าหนึ่งศตวรรษที่ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารแห่งแรกของคนไทยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเราส่งเสริมความยั่งยืนในประเทศไทยผ่านโครงการต่างๆเพื่อสังคมจำนวนมาก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการพัฒนาสังคมและประเทศไทยอย่างยั่งยืนทั้งเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการสนับสนุนการศึกษาพัฒนายาวชนและครูและการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขโดยเราส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารนณะช่วยผลักดันกิจกรรมต่างๆในทุกๆมิติเราร่วมมือและสนับสนุนการปลูกป่าดูแลป่าเศรษฐกษิจ และพัฒนาคนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ขนาดพื้นที่กว่า10,000แไร่ผ่านโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติและเมื่อป่าสมบูรณ์เราจึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรสร้างฝายเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคและฝายอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนด้านอาชีพให้แก่ชาวบ้านโดยไม่ทำลายป่าด้วยความห่วงใยเรื่องสุขอนามัย เราจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาน้ําดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนต่างๆและสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกจากนี้ให้พนักงานจิตอาสาของธนาคารลงพื้นที่สอนการทําบัญชีครัวเรือนให้กับชุมชนและให้ความรู้เรื่องการออมกับเด็กๆในชุมชนเรายังร่วมกับกองทัพอากาศนะครับในการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงเรียนและประชาชนในชุมชนต,ต่างๆทั่วประเทศด้วยการติดตั้งฐางเก็บน้ำและระบบกรองน้ำโดยใช้พลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย ผานโครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิตโดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี2539ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยเป็นสถาบันการเงินที่จัดหาโลหิตได้มากที่สุดเราตะหนักดีครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงได้มีการจัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยาศิริเมธีหรือวิสเทคอีกทั้งสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านโครงการของสวทชและ NECTEC น,นอกจากนี้ธนาคารยังมีโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ที่ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีท <s> ี่18เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนพร้อมปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม ท่ามกลางความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนธนาคารได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยทั้งการช่วยเหลือเร่งด่วนและการฟื้นฟูภายใต้โครงการช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์ด้วยการมอบถุงยังชีพการซ่อมแซมบ้านและโรงเรียนรวมถึงการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อคืนความสุขสร้างขวัญและกำลังใจและรอยยิ้มให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเราสนับสนุนให้พนักงานลูกค้าประชาชนได้ทำกิจกรรมจิตอาสาทำประโยชน์ต่อสาธารณะผ่านโครงการ SCB ชวนกันทำดีและทั้งหมดนี้ครับคือผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ผ่านมาของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการขยายผลไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําในการสนับสนุนระบบนิเวศทางการเงินเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนโดยคำนึงถึงการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกและการลดผลกระทบเชิงลบ,บตามหลักความยั่งยืนผมเชื่อมั่นนะครับว่าประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงมองเห็นถึงโอกาสเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆและเทคโนโลยีตลอดจนส่งเสริมวัฒน,นธรรมการทำงานร่วมกันเราต้องการการสนับสนุนของคุณมาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปได้วยกันเพื่อให้เราและลูกหลานอยู่อย่างยั่งยืน เมื่อกี้ก็ทุกท่านคงได้เห็นภาพรวมนะครับสรุปในสิ่งที่ไทยพาณิชย์เชื่อว่าความยั่งยืนของเรานั้นคืออะไรนะครับต้องเรียนว่าภารกิจของเราในการสร้างองค์กรแห่งนี้ให้อยู่คู่คนไทยไปอีกร้อยปีข้างหน้านั้นเนี่ยถ้าเราถอดรหัสมาเป็นแนวทางการทำงานซึ่งผมคงจะลงรายละเอียดอย่างกว้างๆนะครับเดี๋ยวดรยันยงจะลงมาในรายละเอียดอีกทีนึ่งเนี่ยเราอยากจะใช้ คำย่อเป็น3คำครับซึ่งตัวย่อ3คํคำนี้เองเนี่ยก็เป็นตัวย่อที่ตรงกับชื่อย่อของธนาคารนะก็คือ SCB พอดีนะครับ S ตัวแรกนะครับ S ตัวแรกนะครับก็คือการที่จะทําให้เรานั่นเองเนี่ยเป็นธนาคารที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนและสนับสนุนลูกค้าผ่าน Sustainable Banking นะครับทำยังไงให้เราและลูกค้านั่นเองเนี่ยช่วยลูกค้าในการทำธุรกิจให้ยั่งยืน C นะครับ C เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องลูกค้าละเป็นเรื่องของตัวเราเองเพราะถ้าเราจะไปขอให้ลูกค้าทำในสิ่งที่เชื่อว่าตอบโจทย์ความยั่งยืนของเขาเองตอบโจทย์ความยั่งยืนของประเทศแต่ตัวธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยกลับไม่ทำเสียเองก็คงไม่เป็นแบบอย่างที่ดีดังนั้น C ก็คือการที่เราจะสร้างองค์กรแห่งความรับผิดชอบทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองเนี่ย ปฏิบัติแล้วก็ดำเนินกิจกรรมเนี่ยบนความยั่งยืนของตัวเองด้วยนะครับก็คือ corporate practice excellence คือตัวเราเองต้องทำตัวเองเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือตัว B นั่นเองเนี่ยเมื่อเราช่วยลูกค้าให้สำเร็จแล้วเราทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยทำยังไงให้เราสามารถที่จะตอบแทนสังคมทำอย่างไรให้เราช่วยพัฒนาสังคมนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ถ้าสามส่วนนี้เดินไปด้วยกันได้ผมเชื่อว่าเราจะมีสังคมที่เข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกันนะครับคราวนี้ผมขอลงไปในรายละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงว่าการช่วยเหลือลูกค้าเองเนี่ยเรามีมิติไหนบ้างนะครับข้อแรกนะครับข้อแรกอันนี้มีความสำคัญเพราะว่าธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยได้ประกาศตัวเองในการที่จะดำเนินธุรกิจบนเป้าหมาย N e t z ซ r โ ในการที่พอรตสินเชื่อของลูกค้าเราเนี่ยภายในปี2050เนี่ยจะต้องอยู่ในเกณฑ์ net zero เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าโจทย์นี้ไม่ใช่โจทย์ง่ายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโจ์นี้เนี่ยณนะวันนี้ณนะเวลาน,นะลานี้มีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารเดียวน,นะครับที่ประกาศโจทย์นี้อย่างเข้มแข็งนะครับบนมาตรวัดที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันนะครับโจนี้เองทีมงานเรามีงานอีกมากมาย ในการที่จะทําให้พอร์ตสินเชื่อของเราเนี่ยเป็นพอรตสีเขียวภายในปี2050นะครับมาตรวัดที่2แล้วก็เป็นหัวใจในการทําธุรกิจของเราเนี่ยคือทําอย่างไรนอกจากการที่จะยืนยันที่จะทําให้เรามีการปล่อยสินเชื่อสีเขียวให้ลูกค้าสามารถดําเนินธุรกิจได้บนโจทย์สีเขียวร้อนั่นเองเนี่ยเราจะต้องนําพาลูกค้าในทุกระดับทุกเซกเมนต์เดินไปได้วยกันนะครับ ตั้งแต่เริ่มจากการที่จะปูวความรู้ความเข้าใจว่าทำไมเราจะต้องสร้างความยั่งยืนทำอย่างไรให้ SME มีความรู้ความเข้าใจในการวัดคาร์บอนฟุตริ้นของตัวเองทำอย่างไรให้ SME นั่นเองเนี่ยเข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่มีความเหมาะสมนะครับก็ขอโฆษณาสั้นๆนะครับในแง่ของ SME เองเนี่ยเราก็มีหลักสูตรมากมายโดยเฉพาะหลักสูตรล่าสุดของเราคือ อินโนเวชั n นสแตนเ n a ร์บิลิตี้นั่นเองเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่ได้รับรางวัล uh, มาจากกระทรวงอวและท่านนายกมาแล้วนะครับในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมาย SME นั่นเองเนี่ยให้เข้ามาตระหนักรู้ถึงการปล่อยคาร์บอนฟุตปรินต์และทำให้ทีมงานของไทยพาณิชย์เนี่ยจูงมือลูกค้าไปด้วยกันในพอร์ตของลูกค้าสถาบันขนาดใหญ่เราก็มีหลักสูตรเช่นเดียวกันที่จะช่วยวัดคาร์บอนฟุตปรินต สร้างอีโคซิสเต็มใหม่ๆใ,ในการที่จะหาพันธมิตรใหม่ๆใ,ในการที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถมองโจทย์สีเขียวแล้วก็เดินไปสู่ความยั่งยืนเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในข้อที่2นั่นเองเนี่ยธนาคารทําตัวเป็นส่วนสําคัญในการที่จะให้ความรู้กับลูกค้าทุกระดับดึงพันธมิตรและอีโคซิสเต็มมาตอบโจทย์ความยั่งยืนในระยะยาวอันที่3ครับอันนี้มีความสําคัญต้องบอกว่า เราเองปักบุดการเป็นดิจิตอลแบงก์ว t ธีม m a n ั o u c h เน้นการบริการที่ว่องไวและเอา AI เข้ามาเป็นเบร i n Engine สนสำคัญในการที่จะตอบโจทย์การให้บริการลดการใช้กระดาษลดการติดต่อแบบ Face to Face สร้างบริการแบบไร้รอยต่ออันนี้ก็จะเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เรานั่นเองสามารถสร้างความยั่งยืนในบริบทของลูกค้าได้มากขึ้นนะครับ ในบริบทของตนเองนะครับในบริบทของตนเองอันนี้ก็เป็นพันธกิจท,ที่เราประกาศชัดเจนแล้วก็เข้มข้นยิ่งกว่าในบริบทของลูกค้าอีกเพราะว่าธนาคารเนี่ยประกาศว่าเราจะเป็นธนาคารที่ดําเนินงานภายใต้เน็ตซีโร่ได้ภายในปี2030อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่มีความท้าทายอย่างมากซึ่งเดี๋ยวในหน้าถัดไปผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าเราได้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรม ที่ยั่งยืนในการเน้นความยั่งยืนนะครับต้องบอกว่าข้อแรกเนี่ยเป็นพันธกิจที่เราประกาศเอาไว้ว่าเราจะทำตัวเองให้เป็น Ne t ซ e โรแต่ธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองเนี่ยมีพนักงานเกือบ2000 0ท่านนะครับดังนั้นใน2000 0ท่านถ้าเราไม่จริงจังกับพันธกิจนี้โอกาสที่เราจะไม่เอาคนทุกคนไปด้วยหรือไม่ทำให้เกิดความสำคัญนั้นและโอกาสในการบรรลุเป้าหมายก็จะน้อยสิ่งที่เราทำก็คือการสร้างวัฒนธรรม ในประมาณสองเดือนที่ผ่านมานี้เองเรามีการเปลี่ยนค่านิยมองค์กรค่านิยมใหม่ของไทยพาณิชย์ชื่อว่า ISCB และหนึ่งในค่านิยมนั้นเนี่ยมีเรื่องของความยั่งยืนหรือ sustainability แทนค่าด้วยตัว S อยู่นะครับซึ่งในค่านิยมนี้เองก็มีการวัดการดําเนินกิจกรรมของเพื่อนพนักงานที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างชัดเจนเพื่อทําให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายปี2030ได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ AI ที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะครับความยั่งยืนขององค์กรเนี่ย AI มีส่วนสําคัญความท้าทายของโจทย์ทางธุรกิจปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าไซเ e อร์เซキュริมีความน่ากลัวและน่ากังวลมากนะครับ AI ช่วยท่านได้ช่วยเราได้ในการที่จะ d e เท็ t ความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงทางด้าน Cyber Security และทําให้องค์กรเหล่านั้นเองเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับที่เราพยายามที่จะทําทให โจทย์ของไทยพาณิ์นั่นเองเนี่ยสามารถสร้างความเป็น Net Zero ให้ได้ภายในปี2030เราทำไปแล้วหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนน้ำยาแอร์เดิมให้เป็นน้ำยาแอร์ที่รักโลกมากขึ้นนะครับเปลี่ยนตัวแอร์เองนะครับมีโซลารูฟท็อปในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับอย่างวันนี้เองในห้องประชุมมหิสน,นี่เองเนี่ยก็ต้องบอว่าถือเป็นการประชุมที่เข้าเกณฑ์ของ การดูแลความยั่งยืนพี่ๆน้องๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าห้องประชุมนี้มันร้อนนิดนึงนะเพราะว่าเราเปิดอุณหภูมิไว้ที่25องศานะครับดังนั้นมาตรการของไทยพาณิชย์เข้มข้นแล้วก็ทำในทุกมิตินะครับผมขอไปที่สังคมนะครับจริงๆคงไม่พูดเยอะเพราะเมื่อกี้ในวิดีโอเนี่ยท่านเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสังคมในด้านของการพัฒนายาวชนการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของคนไทยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเป็นหลักแสนแสนไร่นะครับการพัฒนาดิจิทัลอีโคซิสเต็มซึ่งไม่ได้มีในตัวอย่างของวิดีโอแต่เราทำมาแล้วหลายๆปีนะครับต้องบอกว่าเราเองเนี่ยมีการพัฒนาดิจิทัลอีโคซิสเต็มเนี่ยให้กับสถาบันอุดมศึกษาถึง7แห่งนะครับแล้วในสถาบันอุดมศึกษานั่นเองเนี่ยก็มีคณะแพทย์ ที่เราเข้าไปดูแลในเรื่องของระบบอีโคซิสตมในการใช้แอปพลิเคชันฝากถอนโอนจ่ายสมัครลงเวลาเรียนจ่ายค่าเทอมจองห้องประชุมต่างๆาาแบบครบวงจรนะครับซึ่งเราเองก็เป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาดิจิทัลอีโคซิสตมให้กับระบบอุดมศึกษามาทำมาแล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องต่อนเนื่องเป็นปีที่7นะครับเป็นปีที่7นะครับ ดังนั้นการพัฒนาสังคมนั่นเองเนี่ยเราทําอย่างต่อเนื่องเสริมจากวิดีโอแล้วก็มากไปกว่าวิดีโอแล้วเราจะทําเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเป้าหมายของเราครับชัดเจนครับผมประกาศในทุกเวทีเหมือนกันหมดนะครับวันก่อนไปแบงก์ชาติก็พูดเหมือนกันว่าเป้าหมายแรกเลยที่ผมอยากจะพูดก่อนคือถ้าเราไม่ทําให้ตัวเองเป็นแบบอย่างเราอย่าไปคาดหวังว่าให้คนอื่นมาตามเราถ้าเราเป็นผู้นําที่ไม่ดีก็ไม่มีผู้ตามถ้าไม่มีผู้ตาม คุณก็เป็นคนที่มีอำนาจแต่ไม่ใช่ผู้นำที่แท้จริงดังนั้น Net Zero 2,030เป้าหมายพันธกิจไทยพาณิชย์อันนี้สำหรับผมคือข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับในพอสินเชื่อของเราทั้งหมดภายในปี2,050เราก็จะดำเนินการในการปล่อยสินเชื่อสีเขียวแล้วก็ขอให้ลูกค้าและคู่ค้าของเราดำเนินการภายใต้เน็ตซีเช่นเดียวกันและ3อันนี้ก็เป็นมาตรวัดที่ใกล้ตัวหน่อยก็คือ ตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมาเนี่ยเรามีการประกาศเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อสีเขียวเราตั้งป้าเป้าไว้ว่าจะปล่อยให้ได้150,000ล้านนะครับมาถึงวันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงเป้าหมายนั้นแล้วซึ่งเราปล่อยไปกว่าแล้ว110,000ล้านนะครับก็ต้องบอกว่าใน3เป้าหมายนี้เองเป็นพันธกิจที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศเอาไว้ในทุกเวทีแล้วก็เป็นมาตรวัดสําคัญที่จะตอบโจทย์ความยั่งยืนของเราไม่เพียงแต่ สอดคล้องมาจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและไปสู่อนาคตนะครับสุดท้ายนี้ครับผมเองอยากจะบอกว่าธนาคารไทยพาณิชย์ขออาสาเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจและสังคมไทยในการมุ่งเป้าไปสู่ความยั่งยืนซึ่งผมเรียนนะครับว่าเป้าหมายของความยั่งยืนนั่นเองเนี่ยไม่ใช่ทางเลือดคือทางรอดและเป้าหมายนี้เองเนี่ย ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะครับทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะครับเรามีเกียตรติประวัติอันยาวนานในการเป็นธนาคารไทยธนาคารแรกมาเมื่อ1 1 7ปีนะครับมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการสร้างความยั่งยืนไปสู่อนาคตนะครับและพร้อมที่จะส่งต่อความยั่งยืนนั่นเองให้กับลูกค้าให้กับคู่ค้าของลูกค้าให้กับคนไทยและก็ให้กับประเทศไทยในการอยู่อย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับ ค่ะทีนี้กลับขอบพระคุณนะคะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์นะคะขอกรับขอบพระคุณคุณกริจ,จันทรนทกเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ แล้วค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ท่านได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความยั่งยืนของ SCB นะคะที่เริ่มต้นมาอย่างยาวนานกว่า117ปีแล้วนะคะอยู่คู่คนไทยอยู่คู่เศรษฐกิจไทยนะคะเรื่องราวต่างๆก็ได้หล่อหลอมรวมมาเป็นปัจจุบันของเราในยุคนี้นะคะแล้วก็รวมถึงทิศทางในการดําเนินงานต่างๆนโยบายต่างๆด้านความยั่งยืนก็ยังคงส่งต่อไปยังอนาคตอีกกว่าร้อยปีด้วยนะคะตามแนวคิด อยู่อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะและในลำดับถัดไปนะคะเราจะได้มาทราบถึงเส้นทางสู่ Net Zero แล้วก็รวมถึงกลยุทธ์ที่เราจะนำพาลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ไปสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืนค่ะโดยเราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเวล h และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนขอเสียปรบมือต้อนรับท่านดรยันยงไทยเจริญค่ะเรียนเชิญค่ะ สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติพ,พี่น้อง,อง,องสื่อมวลชนท่านผู้บริหารจากทาง s c b x และก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาแชร์ถึงงานเป็นงานที่พวกเราชาวไทยพาณิชย์มีความภาคภูมิใจนะครับงานเพื่อส่งเสริมสับสนเรื่องความยั่งยืนให้กับสังคมไทยอย่างที่คุณกรีได้กล่าวไปนะครับเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเลือกนะครับ หรือว่าเลือกว่าจะทําหรือไม่ทําแต่เป็นกลยุทธ์หลักของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับในการที่จะสร้างสมดุลของการเติบโตในเรื่องธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยไปพร้อมๆกันนะครับผมจะขออนุญาตมาเสริมจากที่คุณกฤิได้ฉายภาพถึงทิศทางกรอบนโยบายในเรื่องของความยั่งยืนของไทยพาณิชย์ผมจะมาเสริมใน ธีมหลักๆก,ก็คือว่าเราพวกเราธนาคารไทยพณิชย์นินะครับพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรให้กับลูกค้าของเรานะครับตลอดเส้นทางสู่ความยั่งยืนการเป็นพันธมิตรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้ามองถึงความท้าทายในยเรื่อง climate change นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นอาจจะยกตัวอย่างเรื่องเน็ตซีโร่ Zero, ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความท้าทายสูงมากนะครับอยากจะเรียนว่า เวลาเราพูดถึงปัญหาเรื่อง climate change เนี่ยปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันสะท้อนคลาสสิก problem หรือปัญหาคลาสสิกของหลักเศรษฐศาสตร์อันนี้ผมขอสวมหมวกนักเศรษฐศาสตร์แป๊บหนึ่งนะครับหลักๆคือสองเรื่องะครับหนึ่งคือพวกเราเนี่ยคิดแต่เฉพาะผลประโยชน์หรือต้นทุนของเราเท่านั้นหรือเปล่าเราได้คิดถึงผลประโยชน์และต้นทุนของคนในอนาคตหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นโจทย์ที่หนึ่งแหละเพราะว่าโจทย์นี้ หรือรวมถึงว่าเราคิดเฉพาะประโยชน์และต้นทุนของเราแต่ไม่ได้คิดถึงคนรอบข้างหรือเปล่าอันนี้หลักเสียส,าาสร์คือเรื่องเอกซแนลิตี้ใครเรียนเสาียาสร์มาพอทราบนะครับอันนี้นําไปสู่ปัญหาที่ท่านจะได้ยินว่าเอ๊ะถ้าจะต้องลดคาร์บอนแล้วเนี่ยทำไมต้องเป็นชั้นทําไมคนอื่นไม่เริ่มก่อนอันนี้ไปถึงระดับประเทศระดับโลกเลยใช่ไหมครัมีการถกกันว่าทําไมประเทศนั้นประเทศนี้ต้องทําทําไมประเทศอื่นไม่ทําก่อนนะครับอันนี้เป็นคลาสสิกปบเลมปัญหาประเภทที่2 ท,ที่เกิดขึ้นก็คือในแง่ของการประสานงานร่วมกันเพราะว่าในการทําเรื่องโลกร้อนนะครับถ้าจะแก้ไขปัญหาถ้าต่างคนต่างทำมันมไ,มไม่มีพลังนะครับอันนี้ก็คือปัญหาคลาสสิกที่เราเรียกว่าความล้มเหลวของความร่วมมือ f a i l u r e of c o o r d i n a t i o n อันนี้ชัดเจนเลยครับผมถึงอยากเรียนว่าธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมนะครับที่เราจะก้าวมาเป็นผู้นำ พร้อมที่จะก้าวเดินไปอาจจะเป็นก้าวเล็กๆแต่ว่าผมคิดว่าเป็นก้าวที่สําคัญแต่มากกว่าไปกว่านั้นนะครับเราไปคนเดียวไม่ได้อย่างที่คุณกริบอกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความท้าทายสูงเราต้องเดินไปด้วยกันดังนั้นเราอยากจะเป็นพันธมิตรตลอดเส้นทางสู่ความยั่งยืนกับลูกค้าในในทุกๆกลุ่มของเรานะครับผมอาจจะเริ่มต้นจากเส้นทางสู่ความยั่งยืนของธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนนะครับ อย่างที่คุณกิดบอกนะครับเราเป็นองค์กรซึ่งอยู่มา117ปีจริงๆเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเป็นอยู่ใน DNA ของพวกเรานะครับเพียงแต่ว่าโจทย์ความท้าทายในยแต่ละช่วงเวลาก็จะเปลี่ยนไปอย่างตอนนี้ผมอาจจะขอยกตัวอย่างเรื่องเนี่ยซีโร่เป็นหลักนะครับเรื่อง climate change เป็นหลักรูปนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นนะครับเส้นทางในช่วง5-6ปีที่ผ่านมานะครับ อาจจะไฮไลท์ปี18เราเข้าไปเป็นสมาชิก DJSI ซึ่งเป็นมาตรวัดที่สำคัญขององค์กรชั้นนำของโลกปี2022ก็จะเป็นอีกก้าวที่สำคัญนะครับอย่างที่คุณกฤิดบอกว่าทางเอ b x ซนะครับซึ่งเราเป็นบริษัทลูกเป็นลูกเป็นเสาหลักของ s c b x เนี่ยดังนั้นในเรื่องการประกาศเป็น Net Zero Commitment นะครับเราประกาศปี2022นะครับทั้งส่วนของเราเองและก็ส่วนของพอร์สินเชื่อนะครับ อีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความสําคัญนะครับก็คือเราเป็นธนาคารแห่งแรกและยังเป็นธนาคารไทยแห่งเดียวนะครับที่นําหลักการที่เรียกว่า Equator p r i n c i p l e นะครับซึ่งเป็นหลักการมาตรฐานสากลระดับโลกที่นํามาใช้ในการกํากับดูแลในการปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการขนาดใหญ่เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดพูดเพิ่มเติมแต่อันนี้ก็เป็นอีกก้าวสำคัญนะครับในการยกระดับการพัฒนาในเรื่องความยั่งยืนให้กับธุรกิจที่เราทำอยู่ อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดปี2022ก็คือเรื่อง fossil fuel uh, financing policy นะครับเดี๋ยวผมจะมีการยกตัวอย่างแต่พูดให้ฟังสั้นๆก่อนนะครับเรามีการประกาศโนโยบายว่าเราจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการถ่านหินโครงการใหม่นะครับรวมถึงเราจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการ uh, non-conventional oil and gas project พวกที่ไปขุดเจาะแหล่งน้ำมันแหล่งกา๊าซธรรมชาติใกล้ๆครัวโลก หรือไปขุดเจาะในทะเลน้ําลึกมากๆนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเรามีคอมมิชเมนต์เรื่องพวกนั้นถัดมาเนี่ยปี2023อย่างที่คุณกริตรเตรเรียนนะครับเรามีการประกาศเป้าเรื่อง150,000ล้านบาท Sustainable Finance น,นะครับซึ่งเป็นเป้าภายใน3ปีนะฮะจริงๆเราตอนที่เราประกาศเราประกาศ100,000นะครับแต่ว่าด้วยผลงานที่ทำได้ค่อนข้างดีเราก็เลยมีการขยับเป้าเป็น150,000 5นี่ถือว่าภายใน3ปีผมก็คิดว่าเป็นเป้าหมายที่ น่าจะเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและก็สูงที่สุดในอุตสาหกรรมธนาคารในเมืองไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับปีนี้เราก็มีการพัฒนาต่อเนื่องในเรื่องของการทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกหลายเซกเตอร์นะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดแต่ทุกอย่างที่เล่ามาเนี่ยครับเพื่อน,นำไปสู่เป้าหมายหลักๆที่เราอยากจะเดินไปคือ2030 Net Zero ของการดำเนินงานธุรก,กิจของเราเอง แต่ที่โจทย์ที่ผมอยากจะไฮไลท์ในส่วนที่ผมจะนำเสนอวันนี้คือโจทย์เรื่อง Net z ซ r o ในส่วนของพอสินเชื่อและการลงทุนของธนาคารเป้าหมายคือ2050้นนะครับฟังดูอีกนานนะครับแต่เดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับว่าเราต้องเริ่มเราเริ่มแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นการเดินทางที่ที่ยาวไกลเส้นทางสู่ความยั่งยืนของแต่ละองค์กรของแต่ละท่านเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเราอย่างที่เรียนนะครับเราอยากจะเดินไปพร้อ,รอ,รอมๆกับทุกคน อาจจะมีคําถามนะครับหลายท่านมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมธนาคารไทยฟาณินย์ถึงเลือกที่จะเป็นธนาคารแรกที่ประกาศเนศ็ตซิโลสองนห้าอย่างอย่างชัดเจนและมีเป้าหมายวัดที่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะเรียนว่าเป้าหมายวัดนั้นคืออะไรนะครับแต่อาจจะมีคําถามก่อนว่าเอ๊ะทำไมธนาคารถึงกล้าลุกขึ้นมาทําในเรื่องนี้นะครับของถ้าท่านทราบนะครับประเทศไทยาการคอมมิชเมนต์เรื่องนี้เนี่ยคือ2065 เน็ตซโร่สองนย์หกห้าทำไมเราถึงมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทําตั้งแต่วันนี้ผมคิดว่าอยากจะเรียนสั้นๆ3มเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งเพราะเรามีความเชื่อมั่นนะครับว่าเราเห็นเทรนด์ต่างๆเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในต่างประเทศและในประเทศกันเองเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วครับว่าผลกระทบจากเรื่อง climate change เนี่ยมารุนแรงและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าพูดถึงความเสี่ยงนะครับ ไม่ว่าจะเป็น physical risk physical risk คือเช่นการที่เกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมฝนตกหนักพายุหนัก,นกซึ่งอย่างที่ตอนนี้เราก็เผชิญปัญหานี้อยู่เนี่ยแต่ถ้าเชิงธนาคารเนี่ยเราก็คงต้องไปดูว่าพอร์ตของลูกค้าเราพอสินเชื่อของลูกค้าเราจะกระทบอย่างไรถ้าเป็น Ph สิกอลริสกเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปกระทบกับลูกค้าในภาคเกษตรใช่ไหมครับลูกค้าอ้อยและน้ําตาลของเราลูกค้ายางพาราของเราลูกค้าปั๊มน้ํามันของเรารวมถึงธุรกิจ เหี่ยวเนื่องต่างๆธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจโรงแรมต่างๆที่ได้รับผลกระทบในแง่ fiscal risk แต่นอกจากนั้นนะครับทุกคนโดนหมดนะฮะจาก transition risk ความเสี่ยงจากการที่ปัจจุบันนี้มีการออกกฎเกณฑ์ออกมาไม่ว่าจะเรียกว่าดูว่าเป็นการกฎเกณฑ์ที่มาดูแลในเรื่อง climate change หรืออาจจะบอกว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ออกมากีดกันหรือว่าการแข่งขันระหว่างประเทศซีแบมเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเราได้ยินกันบ่อยของยุโรปนะครับ แต่ว่าดูในลิสต์แล้วมันมีใน p พเปอร์อีกหลายประเทศเลยครับที่พร้อมจะออกกฎเกณฑ์เหล่านี้มาดังนั้นโจทย์ที่1ก็คือการลดความเสี่ยงของพอร์ตเราแล้วเราเชื่อมั่นนะครับว่าเริ่มก่อนเราได้ปรับตัวก่อนทั้งตัวเราเองกับลูกค้าเรานะครับเรื่องที่2อ,อย่างที่คุณกฤิบอกไปแล้วครับเรามองเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ต้นทุนแต่เรามองว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ นี่จริงๆหลายๆท่านคงเห็นอยู่แล้วนะครับเราจริงๆเป็นผู้นําเดี๋ยวผมมีตัวเลขโชว์เราเป็นผู้นําในเรื่องของการให้สินเชื่อพลังงานสะอาดมาเป็นทศวรรษกว่าแล้วนะครับแล้วก็ช่วงหลังนะครับถ้ามีการขยายการลงทุนในภาค E ีีแล้วก็มลกีลูกค้าใหม่ๆที่อ,อยู่ในธุรกิจนะครับที่เติบโตไปกับเทรนเรื่องเน่ยซีโร่นะครับในอนาคตเราเชื่อว่าโอกาสทางธุรกิจนี้ยังมีอีกมากมายมหาศาลนะครับสุดท้ายเราเชื่อว่าทำ เพราะเราทำแล้วเพราะเรามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเราจะรอก็ได้ครับแต่เราเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่รอไม่ได้นะครับเราก็เลยตัดสินใจที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งการลดปัญหาเรื่องโลกรอ้อนนี่คือสาสาเหตุหลักที่ทําไมเราถึงเดินในเรื่องเน็ตสีโล้นะครับคําถามถัดไปคือแล้วเราต่างกับองค์กรอื่นอย่างไรนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อยากจะเรียนว่า เพื่อเพราะเราอยากจะให้มีความเชื่อมั่นว่าการดําเนินการของเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์ตรวจวัดได้และเราสามารถทําอะไรซึ่งเรามีความมั่นใจว่าเราสร้างความแตกต่างสร้างความสร้างผลกระทบที่เป็นเชิงบวกได้จริงๆนะครับดังนั้นเอชบีเอ็กนะครับกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็เข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรที่เรียกว่า science based target initiative หรือ SBTI นะครับจริงๆ s b t i เนี่ยเป็นความเป็นความคิดริเริ่มเป็นความร่วมมือขององค์กรระดับโลกหลายๆองค์กรนะฮะอันนี้ผมก็เอามาแชรเช่น UN Global Compact WWF นะครับ WWF และ CDP องค์กรเหล่านี้องค์กรระดับโลก,ก,รรโลกที่ดูแลกำกับดูแลในเรื่องมาตรฐานการลดผลกระทบจาก climate change นะครับปัจจุบันนี้นี่มีกว่า8,800ธุรกิจชั้นนำทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของ SBTI และมีคอมมิตเมนต์ที่จะลด เราสู่เป้าหมายเน t z ซีโรนะครับต้องเรียนว่าของประเทศไทยเนี่ยมีองค์กรอยู่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเช็คอยู่มีประมาณ33องค์กรที่คอมมิเตม SPTI Net Zero นะครับและธนาคารไทยพาณิชย์ก็เป็นสถาบันการเงินไทยแห่งเดียวที่ที่อยู่ใน33องค์กรนั้นนะครับซึ่งก็จะมีภารกิจมีมีความท้าทายในการที่เราต้องดำเนินการทำไมถึงถือว่าเป็นความท้าทายเพราะว่าเรา มาตามมาตรฐานของ SBTI นะครับเราจะต้องเป็นอย่างที่เรียนนะฮะมันต้องเป็นหลักการที่อยู่บนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้ครับว่าสิ่งที่เราทําไปมันช่วยในแง่ของการลดคาร์บอนได้จริงๆมีมาตรวัดที่สนท,ท,ที่ชัดเจนและเป้าหมายเนี่ยก็โยงกับอย่างเมื่อกี้ที่คุณกริพูดนะครับว่าโลกถ้าเราไม่ทําอะไรกันนะครับทุกๆคนทำเหมือนเดิมธุรกิจทำเหมือนเดิมเนี่ยเขามีนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า ณสิ้นศตวรรษนี้2,100เนี่ยโลกจะร้อนขึ้นอย่างน้อย3.2เเซซียองศาเซลเซียสซึ่งไม่ต้องพูดกันแต่ว่าผลกระทบจะรุนแรงขนาดไหนนะครับแต่ปัจจุบันทาร์เก็ตของเราก็คืออยากจะช่วยทําให้โลกร้อนขึ้นในอัตราที่น้อยลงแค่1.5องศานะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ที่เราใช้วัดอันที่สองนะครับสิ่งเหล่านี้มีความโปร่งใสเราต้องมีการเปิดเผยข้อมูลตรวจสอบได้นะครับ และก็เป็นเป้าหมายที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของธนาคารเองและในส่วนที่เราปล่อยสินเชื่อออกไปนะครับสกอบหนึ่งสองนั่นคือสิ่งที่เราทําของเราเองสกอบสามคือผอสินเชื่อนะครับอันนี้อยากจะเรียนให้เห็นว่านั่นคือประเด็นที่เกิดความแตกต่างนะครับในส่วนต่อไปที่ผมจะนําเสนอเนี่ยผมอยากจะแชร์ให้เห็นว่าแล้วไทยพาณิชย์จะมีกลยุทธ์อย่างไรนะครับในการตอบโจทย์นี้ในการเดินบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนสูนเนทซิโลของเรา ถ้ามองง่ายๆนะครับแน่นอนเราก็ต้องเริ่มต้นจากการอวิเคราะห์พอร์ตเดี๋ยวผมจะโชว์พอร์ตไทยพันธมิตรดูว่าเราปล่อยคาร์บอนเท่าไรอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปดูสิว่าในเซกเตอร์ต่างๆที่เราปล่อยสิ่งช่วยลูกค้าเนี่ยแต่ละเซกเตอร์เราจะมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะช่วยทํางานร่วมกับลูกค้าในการลดคาร์บอนในการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับสุดท้ายกลยุทธ์หลักซึ่งเป็นหัวใจสิ่งที่ผมจะนำเสนอก็คือเราพร้อมเป็นพันธมิตรในการสับสนลูกค้าสู่การปรับตัว ในเส้นทางนี้ในทุกรูปแบบซีโ g บ beyond แค่เรื่องแบงกิ้งนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแต่เป็นเรื่องของการเป็นพันธมิตรเป็นให้คำปรึกษาในด้านต่างๆด้วยโดยหลักการที่เราทำนะครับอยู่บน3หลักการหลักนะครับอันที่1อยู่บนหลักการของต้องอยู่บนหลักการของวิทยาศาสตร์นะครับตรวจสอบได้นะครับวัดได้นะครับมีความชัดเจนอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจความต้องการของลูกค้า พะลูกค้าของพันธมิตรมีหลากหลายมากครับมีตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่มากๆคอนกร o เรทขนาดใหญ่มีมิทช็อป SME S SME ลูกค้ารายย่อยและในแต่ละเซกเมนต์นั่นเองก็มีความแตกต่างในความพร้อมความต้องการที่แตกต่างกันเราอยากจะพยายามที่จะเข้าใจกลุ่มลูกค้าในแต่ละกลุ่มและตอบโจทย์เขาให้ตรงความต้องการที่มากที่สุดแต่เราทําเพียงคนเดียวไม่ได้นะครับนอกจากเราจะเป็นพันธมิตรกับลูกค้าแล้วเราก็ต้องจับมือพันธมิตรกับองค์กร ชั้นนำในประเทศและในต่างประเทศเพื่อที่จะนำในเรื่องของโน้ตฮาวนะครับเทคโนโลยียต่างๆมาให้ลูกค้าของเราเพื่อช่วยในการปรับตัวด้วยอันนี้นะครับคือสเต็ปที่หนึ่งนะครับเข้าใจพอร์ตของเราก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดปี2 0 2 3นะครับถ้าเอาพอร์ตปล่อยสินเชื่อของธนาคารไทพินิตออกมาเรียงนะครับก็พบว่าตอนนี้เราในสินเชื่อก็คือใน ธุรกรรมนะครับที่เราสับสนุนผ่านสินเชื่อเนี่ยนำไปสู่การปล่อยคาร์บอนออกมาประมาณ6.7ล้านตันคาร์บอนนะครับต้องเรียนนะครับให้เห็นแมกนิทูดนะครับตัวไทยพาร์นิทเองนะเราปล่อยคาร์บอนอยู่ประมาณ70,000ล้านไอตัวจา70,000ตันต่อปีประมาณแค่1%องฮะดังนั้นภารกิจส่วนใหญ่ของเราคือทำอย่างไรที่จะช่วยทำให้พอร์ตสินเชื่อเนี่ย ทำให้คาร์บอนเนี่ยมาเป็นเนซ o โร่ให้ได้ใน2 0 5ศูนาศนคนนี้ถ้าลองดูนะฮะท่านจะเห็นมีมอ g เกจมี SME นะครับเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะประมาณ9%อย่างละ9%ตัวหลกัหลกๆคืออรอตลูกค้ารายใหญ่คอเปรตนะครับแล้วมันก็เป็นไปตามนโยบายของ SVTI ด้วยที่บอกว่าขอให้ธนาคารเนี่ยโฟกัสกับลูกค้ารายใหญ่ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มซึ่ง ถ้าเราสร้างความแตกต่างได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดผลผลลัพธ์ที่ที่ค่อนข้างมีความสําคัญนะครับคนนี้ถ้าท่านมองไปนะฮะกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ข้อเป็ดเซกเตอร์ของเราท่านก็จะเห็นว่าตัวใหญ่สุดก็คือกลุ่ม Power กลุ่มที่เป็นการธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับคิดไปเกือบเนี่ยห้ของพอร์ตทั้งหมดของเราแล้วนะครับที่เหลือก็จะมีทั้งพลังงานโรงแรมเรสเอสเตทเมทัลไล่เรียงกันไป ที่เหลือที่อยู่ในกรอบสีเหลืองนั้นรวมกันแค่ประมาณ32%ของพอร์ตของเราทั้งหมดนะครับโฟกัสของเราจะอยู่ในกรอบอสองอันนี้นะครับ power industry และกลุ่มที่เหลือที่เป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมจะมาะชี้ให้เห็นว่าอย่างสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวจะมีเราผมจะพูดสั้นๆว่าเราวัดด้วยวิธีเรียกว่า SDA นะฮะส่วนสีเหลืองเนี่ยวัดด้วยวิธีที่เรียกว่า implied temperature, temperature rise ยังไม่ต้องกังวลมากนะฮะเดี๋ยวผมเล่าแบบง่ายๆให้ฟังว่ามันคืออะไรแต่มันคือมาตรวัดที่เราจะใช้วัดในแง่ของอผลกระทบหรือ contribution ของพอร์ตเราท่านอาจจะถามว่าแปลว่า SME อกับมอร์เกโดยเฉพาะอย่าง SME เนี่ยแปลว่าเราจะไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่นะครับคือเราเดินหน้าไปพร้อมๆกันแต่เราเชื่อว่าความพร้อมของลูกค้าในการปรับตัวนี้แตกต่างกันดังนั้นเราเริ่มเราเริ่ม engage กับลูกค้าในทุกกลุ่มแต่เราเชื่อว่ากลุ่มลูกค้ารายใหญ่เนี่ย การนำไปสู่แอคชั่นที่เปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดได้ค่อนข้างเร็วและมากกว่าแต่อย่างเดียวผมจะเรียนได้ว่าเราเอนเกจ d ที SME และลูกค้ารายย่อยด้วยเช่นกันนะครับาวน,นี้ลองเข้ามาดูพอร์ตพาเวอร์นะครับง่ายๆเลยครับพอร์ตพาเวอร์วิธีที่เราเรียกว่า SDA วัดยังไงครับวัดว่าในการสมมติมองว่าโรงงานไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยแต่ละโรงงานเนี่ยเขาใช้พลังงานที่ต่างกันใช่ไหมบางโรงงานใช้ถ่านหินบางโรงงานใช้ก๊าซธรรมชาติบางโรงงานใช้ พลังงานหมุนเวียนโซลาวินน้ำนะครับก็มีการวัดออกมาเป็นเรื่องความเข้มข้นหรืออินเทนซิตี้การปล่อยคาร์บอนต่อการผลิตไฟฟ้า1เมกะวัตต์ยกตัวอย่างท่านก็จะเห็นนะสีแดงคือถ่านหินก็จะปล่อยค่อนข้างเยอะ1.1คาร์บอน1.1่ตันคาร์บอนต่อ1เมกะวัตต์ไฟฟ้าแล้วก็ไล่เรียงลงมากาม๊าซธรรมชาติก็อยู่ตรงกลางและถ้าเป็นพลังงานหมุนเวียนก็โดยโดยหลักๆก,ก,ก็คือแทบจะไม่ปล่อยคาร์บอนเลย ดังนั้นโจทย์ของเราคืออะไรครับเราก็ต้องพยายามดูแลพอร์ตของเราให้มีสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามลดส่วนที่มันมีฟอสซิลฟิลนะครับแล้วก็ทําให้ค่าเฉลี่ยของพอร์ตเราเนี่ยมันความความเข้มข้นนี้ลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ผมเรียนอย่างนึ่ก่อนนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราบอกว่าณนะวันนี้เราจะบอกว่าเราจะปล่อยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น พราะท่านทราบใช่ไหมครับว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้กันในประเทศนี่60%ยังต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติอยู่ครับดังนั้นเราก็ต้องบาลานซ์ไปกับบริบทของเมืองไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูว่าตอนนี้พอร์ตเราเป็นยังไงคราวนี้พอเราดูทั้งในภาพรวมเนี่ยค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นการปล่อยคาร์บอนของพอร์ตเราเนีล่าสุดปี2021อ่ะยังไม่ล่าสุดอยู่ผมมีล่าสุดกว่าน,นั้นแต่ว่านัปี2021เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.4ตันคาร์บอนต่อนหนึ่งมิลลิวัตต์ ถ้าเทียบกับตัวเลขของโรงงานไฟฟ้าทั่วโลกเนี่ยซึ่งเผยแพร่ข้อมูลโดย IEA นะฮะ International Energy Agency เนี่ยของเขาอยู่ประมาณ0.46ก็แปลว่าพอร์ตเราเนี่ยถือว่าสะอาดกว่าค่าเฉลี่ยของโรงงานไฟฟ้าทั่วโลกอันนี้ก็เป็นจุดดีข้อหนึ่งแต่อยากจะเรียนนะครับแน่นอน2.50 0คือต้องลงไปศูนย์แต่ SBTI กำหนดนะครับว่าระหว่างทางคุณต้องไม่ใช่ว่าคุณบอกว่า2.50แล้วค่อยไปรอ2.49 0ดูว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้ เราต้องแสดงคอมมิชเมนต์เครดิเบิลคอมมิชเมนต์ระหว่างทางด้วยต้องมีการตั้งเป้าช่วงเนียเทอมด้วยนะครับก็คือเป้าปี2 0 3 0เราต้องลงมาเหลือประมาณ0.19ยนะครับก็ยังมีอย่างที่เห็นนะอินเทนซิตี้ต้องลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับคราวนี้มาลองดูว่าล้วกลยุทธ์นะครับและผลลัพธ์ที่เราเดิมเนินการในเรื่องพอร์ตไฟฟ้าเป็นยังไงกลยุทธ์หลักกลยุทธ์หลักๆเข้าใจง่ายๆเลยครับเราก็ต้องเพิ่มสินเชื่อพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ผมอยากให้ตัวเลขนะคบว่าตั้งแต่ปี2011นะฮะจนถึงปัจจุบันก็คือ10 14ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยพลังงานหมุนเวียนสินเชื่อพลังงานหมุนเวียนไปแล้วประมาณเกือบ2แสนล้านบาทนะครับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะเป็นผู้นําในเรื่องนี้นะครับกลยุทธ์ที่2อ,อย่างที่เรียนนะครับเราถึงแม้เราอยากจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนแต่เราก็คงยังต้องมีพวกอฟอสซิลฟิลอย่างเช่นโดยเฉพาะเรื่องกา๊าซธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นฟอสซิลฟิลที่ สะอาดนะครับถ้าเทียบกับฐานหินนะครับดังนั้นเราก็ยังต้องมีรักษาแชร์ในทั้งตลาดก๊าซธรรมชาติและก็พลังงานหมุนเวียนพี่ถือว่าส่วนกา๊าซธรรมชาติเราก็พยายามเอนเกจกับลูกค้าให้ใช้เทคโนโลย,ยีที่คลีนขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงเราพยายามหาโอกาสที่จะไปสับสนลูกค้าไทยที่ไปต่างประเทศไปทำโครงการโครงการพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมในต่างประเทศด้วยและสุดท้ายอย่างที่ผมเรียนไปครับเรามีนโยบายเรื่องโคพอล p o ี c y ว่าเราจะไม่สับสนสินเชื่อเพิ่มเติมให้กับ โครงการถ่านหินใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ประกาศไปแล้วนะครับถ้ามาดูผลนะครับต้องบอกว่าเราเป็นผู้นำในเรื่องของตลาดพลังงานในภาพรวมเนี่ยตอนนี้พอร์ตของเราอยู่ที่ประมาณ1น0,000สสามล้านอันนี้คือพลังงานโรงไฟฟ้าทั้งหมดของเรานะครับน่าจะเป็นผู้นำใน,ใน,ในอิสอระการบางทีพูดลำบากนิดหนึ่งเพราะเราไม่มีตัวเลขของของของรายอื่นแต่ว่าภายในแสนสามเนี่ย 7 9 0 0 0คือพลังงานหมุนเวียนอันนี้คือยอดสินเชื่อปัจจุบันนะครับแล้วเราก็มั่นใจว่าถ้าเป็นพลังงานโดยเฉพาะพลังงานลมเนี่ยเราเป็นที่1เพราะว่าจากข้อมูลในตลาดเรารู้ว่าเรามี Market s h a ชร์อาจจะสูงถึง90%ในเรื่องพลังงานลมนะครับในภาพรวมในพอร์ตเราปัจจุบันเนี่ยเป็นพลังงานหมุนเวียนอยู่ประมาณ61%นะครับแล้วก็มีการไปรเปรียบเทียบกับ ธนาคารชั้นนําในต่างประเทศที่เราพอมีข้อมูลเราทํางานร่วมกับทางบริษัทที่ปรึกษาเขาก็บอกว่าจริงๆสัดส่วนสินเชื่อพลังงานมรนเรียนที่6 1เปอร์เซ็นต์นี้ก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะฮะอาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารชั้นนําของโลกอยู่นะครับอยากจะให้ทุกท่านลองโฟกัสไปที่กราฟนิดหนึ่งนะฮะท่านจะเห็นอยู่เส้นสองเส้นนะฮะเส้นสีม่วงคือเส้นของไทยพาณิชย์อ่ะม่วงเข้มนะครับม่วงอ่อนอันนั้นคือ เส้นที่เป็น reference part ของ i a a ที่บอกว่าถ้าคุณอยู่บนเส้นม่วงอ่อนเนี่ยก็ถือว่าคุณอยู่บนเส้นทางของการไปสูนย t z ิโ o ในปี2050นะครับอยากจะเรียนให้เห็นว่าไฮไลท์เห็นว่าของเราเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้นเส้นม่วงเข้มเนี่ยคือเส้นของไทยพณนธุ์ิอยู่ต่ำกว่าเส้นที่เป็น reference part ความหมายคืออะไรครับแปลว่าใน2-3ปีที่ผ่านมาพอร์ตเราค่อนข้างคลีนกว่าค่าเฉลี่ยของ ของของโรงไฟฟ้าในโลกนะครับแล้วก็ถ้าดูก็คือในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาตัวเลขนี้ต่าลงเรื่อยๆนะครับก็แปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนก็น่าจะมีะม,มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอันนี้อยากจะแชร์ให้เห็นแล้วกันว่านี่คือวิธีการวัดที่ชัดเจนนะครับตรวจสอบได้แล้วเรากอ็อย่างที่เรียนนะยังมีความท้าทายอีกเยอะในการที่จะลดเส้นนี้ลงมานะครับแต่เราก็ทํางานร่วมกันกันกบ ลูกค้าของเราในการพยายามเดินไปสู่เป้าหมายเนซิโลสำหรับส่วนพอร์ตที่เหลือเมื่อกี้ท่านจำได้ไหมครับมันมีพอร์ตอีกส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าไม่ใช่พาวเวอร์แลวอันนี้คือนอนพาวเวอร์พอทโฟลโอวิธีที่เขาวัดนะครับ s อ t i บอกให้วัดเสมือนว่าวัดออกมาในคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Imp l i e d t e m p e r a t u r e r i s e พูดง่ายง่ายครับถ้าลูกค้าเรานะครับไม่มีคอมมิชเมนต์เลยไม่ทำอะไรเลยทำธุกรกิจไป,เ,ปเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีการประกาศเป้าหมายในการลดคาร์บอนเลยเนี่ย อุณหภูมิของลูกลูกค้าอนะรนั้นในพอร์ตเราก็จะเท่ากับ3.2องศาเซลเซียสความหมายก็คือท่านไม่ได้ช่วยอะไรที่จะทำให้วิโลกร้อนน้อยลงเนืกอออกไหมครับกระเป่าค่าหมายว่าค่าอุณหภูมิของลูกค้าอนะรนั้นก็เท่าเท่ากับ3.2แต่ผมทาเป็นตัวอย่างไหมสองตัวอย่างนะครับว่าถ้าเป็นลูกค้าที่มีการประกาศเป้ากับสาธารณชนว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนลง5%อร์เจากปีฐาน20ไปถึงปี2030เนี่ยคิดออกมาจะเท่ากับ อุณหภูมิ ITR เท่ากับ2.5องศาคือช่วยทำให้อยู่บนผาท,ที่ทำให้ Contribut ทำให้โลกร้อนน้อยลงละจาก3.2เรมา2.5ถ้าประกาศเป้ามากกว่านั้นนะครับแทนที่จะประกาศแค่5%จะลดคาร์บอนอ30%นะครับอันนี้อุณหภูมิจะเป็น1.8ท่านพอเห็นไอเดียอะไรใช่ไหมครับดังนั้นประเด็นก็คือว่าเราต้องเอนเกจกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าของเรามีการประกาศการลดคาร์บอนนะครับเป็นต้องเป็นการประกาศต่อสาธารณชนด้วยนะครับ นะครับไม่ใช่เป็นความตั้งใจที่เก็บไว้ในใจแต่ต้องเป็นคอมมิชเมนท์ที่ประกาศต่อสาธารณชนนะครับซึ่งเราก็ไปรวบรวมข้อมูลตรงนี้มานะครับข้อมูลปี2021เนี่ยจากลูกค้าของ Corporate ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในกลุ่ม ITR อนะครับอย่างที่เรียนไม่ได้ไม่ได้รวม Power เนี่ยค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของผ่อนลูกค้าเราอยู่ที่ประมาณ2.84นะครับก็คือต่ำกว่า3.2นะครับอย่างที่เรียนนะครับยังไงเป้าหมาย ก็ต้องมี n e a r t e r m มแล้วก็ลองเทออันนี้ก็จะเห็นว่ายังมีความท้าทายที่เราต้องทําให้อุณหภูมิของพอรเราลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้ถามว่าผมแชร์สั้นๆว่าเราลมีกลยุทธ์อย่างไรในการทําเรื่องนี้ในเรื่อง ITR นะครับกลยุทธ์มี4ข้อหลักๆนะครับจริงๆก็ค่อนข้าง intuitive ค่อนข้างเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆเลยครอันที่1เราต้อง engage กับลูกค้าสร้างความตระหนักรู้ เอนเเพื่อให้เขาเห็นความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ตั้งเป้านะครับประกาศต่อสาธารณชนนะครับอันนั้นอันที่1นะครับอันที่2ก็คือเราก็กลุ่มลูกค้าที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับมีคอมเมนต์ที่ดีแล้วเราก็ควรจะต้องสนับสนุนเขาในการเปลี่ยนผ่านเรื่องนั้นใช่ไหมเพราะเขาคงต้องการสินเชื่อเพื่อที่จะไปปรับโครงสร้างในการผลิตของเขาต่างๆเราก็ควรจะเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อกับกลุ่มลูกค้านี้ข้อ3าก็คือเราก็ต้องพยายาม หาลูกค้าใหม่ๆออนบอดลูกค้าใหม่ๆซึ่งตอนนี้มีเยอะเลยนะครับลูกค้าที่เน้นในเรื่องให้ความสําสคัญกับเรื่องเ,ออเรื่องเรื่องเรื่องโลกร้อนนะครอย่างถ,าถ้าลองคิดกันดูเนี่ยปีที่แล้วจะถามว่าเราจะปล่อยลูกค้าธุรกิจอีวก็แทบจะไม่ค่อยมีใครคิดว่ามีโอกาสมากแต่ตอนนี้คนละเรื่องและครเป็น,เป,นเป็นลูกค้าที่สําคัญของเราและหลายๆธนาคารอันนี้คือตัวอย่างของลูกค้าใหม่สุดท้ายก็คือเราคงต้องพยายามเวิร์กกับลูกค้าแล้วถ้าเกิดมี อาจจะทยอยลดสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อกับลูกค้าที่อาจจะไม่ได้ไม่มีแนวโน้มที่จะมีการปรับตัวนะแต่ผมต้องเรียนนะฮะเรื่องข้อที่4ี่เนี่ยเป็นเรื่องที่เรายังพร้อมนในการถ้าเราทำสามเรื่องได้3เรื่องแรกได้ดีเนี่ยเรื่องที่4ี่เป็นเรื่องของการ engage ับลูกค้าครับพยายามเชิญชวนให้ความรู้แล้วก็ถ้าลูกค้าพร้อมที่จะเดินไปกับเราเราไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องไปลดสัดส่วนสินเชื่อเขานะครับอันนี้คือพูดว่าในในภาพรวมเนี่ยมีสีเรื่องนี้นะครับ ผมอยากจะแชร์ผลการสำรวจข้อท,ที่ทางคอเป็ดแบงกิ้งของเราทางโฮเซ่แบงกิ้งของเราเพิ่งไปสำรวจในแง่ความพร้อมของลูกค้าในการต,ตั้งเป้าหมายเรื่องการลดคาร์บอนทำในช่วงต้นปีแต่เราออกไปคุยอันนี้ออกเป็นออกเป็นการออกไปคุยกับลูกค้ารายใหญ่ๆนะครับ218รายแรกนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพว่า เพราะมันมีโอกาสมันมีนอนน้อมอยู่แล้วถูกไหมครับที่ยิ่งเป็นรายใหญ่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะปล่อยคาร์บอนเยอะเราก็ลงเราไปคุยกับ218ลายมาอันนี้เป็นผล218ลายนี้นะครับคิดประมาณ4.19แสนล้านในแง่สินเชื่อที่เราปล่อยอยู่นะครับก็คือเรียกเป็นเป็นแคปเจอร์เป็นภาพที่ค่อนข้างอสอดคล้องกับภาพรวมของกลุ่ม ITR ของเราอยากจะเรียนว่าก็แบ่งเป็น4กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มม่วงเข้มก็คือกลุ่มซึ่ง มีมีการประกาศเป้าหมายแล้วประกาศเป้าหมายครบถ้วนประกาศเป้าหมายกับสาธารณชนด้วยมีอยู่77ลายซึ่ง77ลายเนี่ยคิดเป็น47%ของสินเชื่อในในกลุ่มนี้นะครับ200กว่าลายที่ออกไปผมอยากจะให้เห็นว่าเราก็จะท่านก็จะเห็นมีความหลากหลายนี่ขนาดธุรกิจขนาดใหญ่นะฮะถ้าไปดูธุรกิจ s m e ผมเชื่อว่าก็จะยิ่งหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่แม้แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีความพร้อมที่ต่างกันนะครับเพราะในกลุ่ม ถ้าเราแบ่งเป็นสี่กลุ่มก็ยังมีทั้งกลุ่มที่บอกว่ามีการกําหนดเป้าหมายบางส่วนแต่ยังไม่ประกาศนะครับกับสาธารณชนหรือบางบางกลุ่มอาจจะเริ่มมีการเก็บข้อมูลนะครับแต่ยังไม่มีการตั้งเป้านะครับหรือกลุ่มสุดท้ายมงอ่อนข้างล่างเลยเนี่ยยังไม่มีการเก็บข้อมูลและยังไม่มีการตั้งเป้าเลยอันนี้เราก็จะได้เห็นภาพฉายภาพว,าว่าในการวิธีที่เราจะเข้าไปสับสนลูกค้าเราในแต่ละกลุ่มก็จะมีความแตกต่างกันแต่ผมอยากจะให้ทุกท่านมองไปทางขวาน,นะครับท่านจะเห็นว่า ในในแง่ของค่าเฉลี่ยของ ITR ของอรอตลูกค้าไทยพาณิชย์เนี่ยอย่างที่เรียนนะ2021อยู่ที่ประมาณ2.84นะครับมีมีข้อมูลล่าสุดของ2ปี2022-2023ก็ท่านที่ก็ท่านเห็นเทรนดว่ามีเทรนดที่ลดลงนะครับอันนี้ก็คงเป็นทั้งดังส่วนที่เราเอนเกจกับลูกค้าและก็รวมถึงลูกค้ามีการ ความตระหนักรู้และมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการลดคาร์บอนให้กับให้กับโลกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะามาแชร์ในเบื้องต้นอย่างที่ท่านเห็นนะครับยังมีภารก,กิจอีกเยอะที่เราต้องทําต่อในกลยุทธ์ทั้งสข้อที่ที่ผมได้เรียนไปครับทวนี้หัวใจคือเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กับลูกค้าเราเราได้อย่างไรนะครับอยากจะเรียนว่าเราทําในสามเรื่องนะครับเราทําแบบองค์รวมนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการเงินเราต้องไปตั้งแต่เรื่องของการให้ความรู้ นะครับสร้างความตระหนักรู้นะครับแล้วก็ทําไมว่าลูกค้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้ารายใหญ่หรือรายเล็กเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากปรับตัวก่อนน่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากกว่าถ้าปรับตัวช้านะครับมีในเรื่องของการสับสนุนทางการเงินอย่างยั่งยืนซึ่งเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้เห็น Product Lineup ของเราและเรื่องที่3คือเรามีการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ของไทยพาณิชย์เพื่อนำเอ็กซ์เพอร์นำความเชี่ยวชาญเหล่านั้นมาซัพพอร์ตลูกค้าเรานะครับตัวของเราเองอย่างที่คุณกิจบอกเราก็ต้องเตรียมตัวความพร้อมไม่ใช่ในเรื่องของแค่การลดคาร์บอนของธนาคารเองแต่รวมถึงการที่เราต้องพัฒนาทักษะพนักงานไม่ว่าจะเป็น RM เเป็นพนักงานของเราในภาพรวมเพื่อที่จะสามารถให้การปรึกษาเป็น เป็นที่ปรึกษาเป็นพันธมิตรนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ได้ให้กับลูกค้าได้อย่างจริงจัง,จร,ง,จร,งรวมถึงในเรื่องของการพัฒนาโซลูชนันแบบเรื่องระบบฐานข้อมูลต่างๆนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์นในเรื่องนี้นะครับผมอยากจะไฮไล,ไลน์นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้คุณกิตได้ได้กล่าวไ,ไปไปถึงแล้วว่าภาร,รกิจการการให้ความรู้เนี่ยเราถือว่าเป็นภารกิจสำคัญมากๆนะครับโดยที่ยังไม่ได้มองไปถึงขั้นว่าจะต้องนำไปสู่เรื่องศิลเชื่อเลยนะครับเพราะอย่างที่เรียน ความพร้อมของลูกค้าแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันต้องเรียนว่าในช่วงตั้งแต่จริงๆเรามีการจัดข้อสอบรมมากมายต่อเนื่องแต่เพียงว่าในช่วง2-3สมปีที่ผ่านมานะครับเรามีการชิฟโฟกัสนะครับมีการโฟกัสก็ไปในหนึ่งทีมที่สำคัญก็คือทีม sustainability นะครับผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างของ corporate เนี่ยในกลุ่มลูกค้า mid corp เรามีโครงการที่เรียกว่า mission x นะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้สี่รุ่นแรกเนี่ยเราเน้นในเรื่อง Digital Transformation แต่ในรุ่นล่าสุดนะครับเราเจาะเข้าไปในกลุ่มธุรกิจโรงแรมนะครับและเรานําเรื่องทีม Sustainability เป็นทีมหลักนะครับเข้าไปนะครับหรือถ้าท่านเห็นในส่วนที่เหลือก็จะเห็นตัวอย่างของหลักสูตรที่เป็นแฟล s h i p หลักสูตรของทาง SME นะครับทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนอธุรกิจขนส่งสีเขียวมีตัว Sustain Innovation ที่คุณกิตได้พูดไปนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เราพยายามออกแบบคอร์สให้ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละกลุ่มที่เราจะเชิญเข้ามานะครับแล้วก็ให้ความรู้ทั้งในเรื่องการวางกลยุทธ์ว่าทำไมเรื่องนี้สำคัญกับการกลยุทธ์ของของธุรกิจของท่านรวมถึงการนำพาร์ทเนอร์นะครับพันธมิตรที่เข้ามาให้ความรู้ให้โน้ตหาวแบบง่ายๆที่นำไปใช้จริงได้เช่นลูกค้าโรงแรมบ,บางบางบางอย่างบอกว่าโอ้ก่อนจะมาบอกให้ผม ลดคาร์บอนช่วยช่วยพอผมวัดช่วยช่วยมาช่วยช่วยวัดก่อนได้ไหมว่าตอนนี้โรงแรมปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่แล้วก็พาพันธมิตรในเรื่องนั้นพาเข้าไปในการวัดคาร์บอนของ,อข,อง,ข,องของลูกค้าเรานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าในช่วงแค่ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการอบรมลูกค้าทั้งคอร์เปอและก็เอสไปแล้วกว่า1 5 0 0รลายนะครับแล้วอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเราให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเรื่องไลน์อัพของผลิตภัณฑ์เราก็มีความมั่นใจมากว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าซัลซ่าเบอร์ไฟแนนซ์เนี่ย เรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ครบถ้วนนะครับคำว่าครบถ้วนแน่นอนอาจจะในปัจจุบันก็คือมีสินค้าผลิตภัณฑ์ในการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกระดับนะครับเราไม่ได้บอกว่าเราจะมีเท่านี้เราจะมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าลองดูในกลุ่มสามเซกเมนต์นีฮะทุก,ล,ก,กลูกค้าขนาดใหญ่เราก็มี Product ทั้งในเรื่องสินเชื่อและเ,ะเรื่องตลาดทุนนะครับเรื่องบอลอะไรต่างๆเ,เรื่องสวอปนะครับ ตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะไฮไลท์คือตัวที่เราเรียกว่า sustainability l i n k products นะครับเดี๋ยวผมจะไฮไลท์ว่าอันนี้เป็น product ไฮไลท์อันนึงที่อยากจะเรียนแล้วก็เราเร็วนี้เดี๋ยวเราจะมีตัว sustainable deposit ด้วยนะครับเพราะทุกลูกค้าขนาดใหญ่บอกว่าฉันไม่ต้องต้องการกรีนเฉพาะการทำธุรกิจ แต่แม้แต่การลงทุนของบริษัทก็อยากจะกลีนด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโปรดักที่มาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าลูกค้ารายย่อยนะครับก็มีหลากหลายนะครับเรื่อง energy saving ต่างๆอันนี้มีอยู่แล้วนะครับผมอาจจะไฮไลท์สองอันโป,โปรเจกต์หนึ่งซึ่งเรียกว่าโปรเจกต์โครงการลดฝุ่น p p อนะครับอันนี้เป็นโครงการที่เราทำร่วมมือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยและ กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะปล่อยสินเชื่อกับผู้ประกอบการลูกค้าเราที่เป็นผู้ประกอบกับผู้ประกอบการในธุรกิจอ้อยแระน้ําตาลนะครับเพื่อที่เขาจะได้นําเงินทุนที่เราปล่อยให้ในอัตราดอกเบี้ยที่มีแรงจูงใจเนี่ยไปซื้อรถตัดอ้อยและนําไปให้ลูกค้ารายย่อยกเกษตรกรรายย่อยได้ใช้ซึ่งจะช่วยลดการเผาอ้อยนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการนํามาซึ่งพียม2ออีกโครงการหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะไฮไลท์ในรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือ สินเชื่อสำหรับธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งก็เป็นโครงการซึ่งเราไปเปิดตัวที่งานที่แบงก์ชาติมือเดือนที่แล้วครับที่มีการเปิดตัวเรื่อง Transi t i o n finance หลายๆาท่านอาจจะได้ไปร่วมด้วยนะครับส่วนธุรกิจรายย่อยก็มีครบนะครับทั้งบ้านทั้งรถนะครับถ้าพี่ๆนักข่าวสนใจสามารถนะครับยิงคิวอารโคแล้วก็จะพาไปเพจของธนาคารที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อพวกนี้เพิ่มเติมนะครับผมขอเน้นเรื่องโรงแรมสั้นๆแล้วกันนะครับ ธุรกิจโรงแรมเนี่ยเป็นธุรกิจซึ่งมีความสําคัญมากทั้งต่อไทยพันธุ์นิตและก็ต่อประเทศนะครับรายได้ของธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจการท่องเที่ยวนี่คิดเป็นเกือบ20%ของ GDP ไทยทุกท่านพอทราบนะครับและเราก็ถือว่าเราเชื่อมั่นเราก็เป็นผู้นําในทุ่กิจโรงแรมของประเทศนะครับพอร์ตของเราอยู่ประมาณ1.3 4แสนล้านบาทนะครับนะครับและธุรกิจโรงแรมก็เป็นธุรกิจหลักอันนึงในการที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับ อยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าที่ผมมานำเสนอเนี่ยไม่ได้มานำเสนอตรงตัว Product นะครับแต่อยากจะแชร์ให้เห็นว่าเจอร์นี่ของเราในการเป็นพันธมิตรกับลูกค้าเราในลูกค้ากลุ่มโรงแรมเนี่ยเราเดินอย่างไรนะครับอย่างที่เรียนนะครับความพร้อมอแต่ละลายต่างกันบางลายถ้าลูกค้าลายใหญ่ๆเลยนะครับ เขาพร้อมแล้วครับที่เขาจะไปแบบ totally g r e e n เลยนะครับคาว่า clean อาจจะหมายถึงว่าต้องไปได้ certification ว่าสร้างโรงแรมใหม่สร้างตึกออฟฟิศใหม่เนี่ยต้องได้มาตรฐานสากลนะครับอาจจะเป็นพ l a ติน u m เป็น gold standard นะครับบางรายอาจจะบอกว่าฉันทำได้แค่ certification ระดับกลางระดับซิ l เวอแต่หลายๆลเจ้าของธุรกิจโรงแรมดั้งเดิมหลายหลายราบอกว่าโอยังไม่เข้าใจเลยว่ามันเกี่ยวอะไรกับเขานะครับดังนั้นในการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดคอสบลมการพัน,พนธมิตรเข้าไปหรือแม้แต่การออกแบบ Product ที่เราที่เรานำเสนอลูกค้าในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความแตกต่างนะครับจาก Brown, p เพลสบราวดแล้วก็เป็ก e e n อันนี้คืออยากจะชี้เห็นว่า,เ,าเราเราทำงานร่วมกับลูกค้าอย่าง,อย,างอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครลูกค้าก็จะบอกว่าโอ้ oh, oh, ลูกค้าโรงแรมเนี่ยทุกท่านคงทราบว่าเพิ่งฟื้นมาจากโควิดใช่ไหมครัเราเองเนี่ยม,มีมีโอกาสได้สับสนลูกค้าโรงแรมเพราะว่า มีการพักหนี้พักการชําระดอกเบี้ยช่วงโควิดมาช่วงนี้ลูกค้าเราฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีระดับหนึ่งแต่เขาก็ยังบ่นว่าเอะเพิ่งฟื้นมาจากโควิดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช่สําหรับเขาหรือเปล่านะครับแต่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าเมื่อกี้เพิ่งเช็คกับ uh, ท่านผู้บริหารที่ดูแลโครงการนี้อยู่เราตั้ง uh, วงเงินเอาไว้ประมาณ2,000นะครับโซฟานี่เห็นบอกมีการแสดงความสนใจเข้ามาค่อนข้างใกล้ๆวงเงินแล้วคือจริงๆแล้วแปลว่าพอเราเข้าไปให้ความรู้เนี่ยทั้งลูกค้ารายใหญ่ก็พร้อมเลยนะครับ ลูกค้ารายกลางรายเล็กก็เริ่มสนใจเขาอาจจะเริ่มต้นจากการแค่ลดการในแง่ของการลดการใช้พลังงานต่างๆ energy saving ต่างๆอันนี้ก็อยากจะไฮไลท์เจอร์นี่ของเราที่ทําร่วมกับลูกค้านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าถ้าลูกค้ารายใหญ่โปรดักที่เป็นโปรดักแชมเปี้ยนของเราอันนึงก็คือ sustainability link product ไอเดียคืออะไรครับไอเดียคือเราจับมือกับลูกค้า นะครับที่เป็นลูกค้าที่มีความพร้อมที่จะเดินบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนนะครับมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับอาจจะเป็นเป้าการลดคาร์บอนที่ท้าทายอาจจะเป็นคะแนน DJSI Score ที่ที่ท้าทายแล้วเราบอกว่าถ้าท่านทำได้ตามเป้าเราจะลดดอกเบี้ยให้นะครับอันนี้คือวินวินนะครับอันนี้คือโจทย์ตอบโจทย์ลูกค้าที่พร้อมเราก็เราก็มี product ที่จะ i n c e n t i v i z e เขานี่คือตัวอย่างของลูกค้าแท้ บางเนーเท่านันน้นนะครเราทําอีกเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้อยากจะนําขึ้นมาให้เห็นว่าในแต่หลายๆอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญกับประเทศนะครับอย่างภาคการท่องเที่ยว Asset World เนี่ยเราทําตัวซัสวิทลิงโลนไปนะครับ GC นะครับในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแล้วก็ไถ่ออยล์ธรุรกิจโรงกลั่นน้ามันอยากจะเรียนว่าอย่าง Asset World เนี่ยก็เป็นเขาได้คะแนนที่1ใน DGSI Score สกอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมของโลกนะครับ GC ก็ได้ที่1ของคะแนน TSI ของกลุ่มปิโตเคมีไทยออยนี่อยู่ท็อป1%ของของโรงกลัน่นคือผมไม่อยากจะบอกว่าพอเราจับมือกับกลุ่มเหล่านี้แล้วเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นว่าเขาเองจะส่งผ่านความกลีนความยั่งยืนไปสู่ซัพพลายเชนของเขาด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งอีกกลยุทธ์หนึ่งในการที่เราจะช่วยสร้างความกับเพลื่มของการเปลี่ยนแปลงให้เกิดในวงก้างมากขึ้นนะครับ ไฮไลท์สุดท้ายที่อยากจะเรียนก็คือเรื่อง EP Equator p r i n c i p l e อย่างที่ผมเรียนนะครับเราเป็นแบงค์แรกและยังเป็นแบงค์เดียวของในไทยนะครับแบงค์ไทยแห่งแรกและยังเป็นแห่งเดียวที่นำหลักการ Equator p r i n c i p l e หลักการนี้คืออะไรครับหลักการนี้คือการนำมาตรฐาน Best s r p r t i t i นะครับขององค์งกรระดับโลกไม่ว่าจะเป็น IFC UN World b a น k ะครับ World Bank เวลาที่เราจะปล่อยสินเชื่อของสำหรับโครงการขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมเราจะใช้เกณฑ์กระบวนการนะครับกระบวบนการน,นี้คืออะไรครับกระบวบนการน,นี้คือบอกว่าเราจะต้องมีนํากรอบมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลสมมุติเราไปทําโครงการในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านที่กฎหมายเขาค่อนข้างไม่เข้มไม่เข้มง้นไม่ไม่เข้มข้นไม่ได้หมายว่าเราไปทําตามเกณฑ์ของประเทศนั้นนะครับเราต้องเอาเกณฑ์ของสากลไปใช้ในโครงการทุกโครงการที่อยู่ใต้ EP เสร็จแล้วเราทําผ่านการทํางานร่วมกับที่ปรึกษามืออาชีพที่เป็นอิสระในการบอกว่าลูกค้าถ้าจะดําเนินการในโครงการนี้จะต้องดําเนินการปิดความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอย่างไรบ้างแล้วเรานําเงื่อนไขเหล่านั้นมาเป็นเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อนะครับและก็มีการติดตามผลประกอบผลดําเนินการตามคําแนะนําของที่ปรึกษาด้วยอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ128แห่งของธนาคาร ชั้นนาของโลกนะครับที่เป็นสมาชิกของ e p ่ของไทยพณิชย์เองเราดําเนินการมาได้ประมาณช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเราทําไปแล้ว5 3บาโครงการวงเงินกว่า75 0 0 0ันบาทอ่าทศเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับที่ช่วยทําให้เรามีความมั่นใจว่าโครงการที่เราปล่อยจะดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมาตรฐานได้อย่างมีมาตรฐานนะครับในภาพรวมที่กล่าวมาอย่างที่คุณกิตบอกนะครับเราอยากจะมีความแตกต่างในเรื่อง เป้าหมายที่ที่เรานําเสนอดังนั้นตัวเลข1นึ0 0 0 0ล้านนะครับซึ่งเป็นเป้าหมาย3ปีนะครับตอนแรกเราตั้ง1,000งแล้านนะครับแต่ว่าพอทาไปเรามีความรู้สึกว่ามันเกิดโมเมนตัมนะครับทำให้เราเห็นว่าเรามีมีโอกาสาที่จะสร้างผลกระทบได้มากขึ้นเราก็ตั้งเป้าเป็นแสนหล่าสุดตอนนี้คืออยู่ที่1นึ่0 0สล้านบาทนะครับอันนี้คือตั้งแต่ปี23จนถึงเดือนมิถุนาของปี24 ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านเห็นก็คือหลายๆเรื่องเราไม่ได้ดูแค่เรื่องปริมาณนะครับเราดูเรื่อง i n n o v a t i o n ด้วยว่าหลายๆดิวที่เราทำนะครับเราเป็นรายแรกๆนะครับที่นำนวัตกรรมทางการเงินมามาตอบสนองความต้องการลูกค้าของเรานะครับผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดส่วนข้างล่างก็เป็นรางวัลต่างๆที่เราได้แค่บางส่วนเมื่อกี้คุณกฤิได้ไฮไลไท์เรื่อง prime minister award นะครับที่ทาง SME ได้จัดงานาจัดอขอสอบรมกับ ร่วมกับทางสำนักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติแล้วได้รับรางวัลจากสำนักนาย,ยกรัทมนตรีนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเรานะครับผมขอกล่าวโดยสรุปนะครับที่ได้เรียนมานะครับผมคิดว่าเส้นทางเจอร์นี่ของไทยพาณิชย์ในการเดินไปสู่การพัฒนาอ,อย่างยั่งยืนเนี่ยโดยเฉพาะในฐานะที่เราเป็น leading net zero bank ของประเทศเนี่ยผมคิดว่าความแตกต่างมันอยู่3เรื่องที่ชัดเจนนะครับเรามี strong commitment ผมไม่ต้องลงรายละเอียดน,นะครับคือเป้าหมายเรื่องเน็ตซีโร่เป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อที่ชัดเจนนะครับเรา walk the talk นะครับเราต้องทําให้ได้ตามที่เราตั้งใจผมต้องเรียนนะครับความท้าทายมีเยอะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมอาจจะมาทำรูปอะไรต่างๆให้ดูว่ามันมันนั่นคือผลที่ตามมาแต่ว่าต้องต้องเรียนตามตรงครับความท้าทายมีเยอะมากนะครับแต่เรา มีความมุ่งมั่นเต็มที่นะครับอย่างที่เรียนนะค,ความคืบหน้าถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีความเราเรายัางเชื่อว่าเรายัางเดินอยู่บนเส้นทาง Net ซ e r o ได้นะครับเป้าหมายต่างๆที่เราได้พูดถึงในเรื่องของ s t a i n a b l e f i n a n c e นะครับการที่เราเป็นผู้นําในตลาดพลังงานสะอาดสิ่งเหล่านี้เป็นหลายๆเรื่องที่เราทํามาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ต่อยอดด้วยความคอมมิทเมนต์ใหม่สุดท้ายผมคิดว่าที่เราต่างก็คือเรื่อง Approach ที่เราทำนะครับเราต้อง เป็นทรูพาร์ t เนอกับลูกค้าจริงๆนะเข้าใจความต้องการ ouais. เข้าใจบริบทของลูกค้าและพยายามซัพพอร์ตเขาอย่างเหมาะสมนะครับก็โดยสรุปนะครับผมคิดว่าเราไทยพานิชย์นะครับเราเป็นองค์กรที่อยู่มา117ปีนะครับเรื่อง sustainability เป็นส่วนหนึ่งของเราเป็น DNA ของเราเราได้เริ่มก้าวเดินแล้วนะครับเราแต่เรารู้ว่าการเดินไปโดยลำพังไม่เกิดพลังนะครับ จึงอยากจะ,ะตอกย้ำนะครับว่าเราพร้อมที่จะเป็น True Partner ในเส้นทางสู่ความยั่งยืนกับลูกค้าและก็สังคมไทยนะครับมาร่วมเดินทางบนเส้นทางอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกันนะครับขอบพระคุณครับกว่า100ปีที่ผ่านมาเราได้เริ่มต้นก้าวสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืนพร้อมดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างเข้มแข็ง สำหรับก้าวต่อไปของเราในวันนี้คือการส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านแนวคิด Live Sustainability อยู่อย่างยั่งยืนโดยร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มลูกค้าและทุกคนในสังคมเพื่อตั้งเป้าหมายสร้างแรงกระเพื่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปอีก1 0 0ปีข้างหน้าผ่านการดำเนินงานภายใต้3เสาหลัก S C B S Sustainable Banking การสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนเราเป็นธนาคารแห่งแรกที่ตั้งเป้าหมาย Ne t ซ e โร2 0 5 0ตามมาตรฐานระดับโลก SBTI เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้สำเร็จด้วยองค์ความรู้และโซลูชันทางการเงินที่ยั่งยืน4 Corporate Practice Excellence การสร้างองค์กรต้นแบบแห่งความยั่งยืนเรากำหนดเป้าหมาย Ne t ซ e โร2030เพื่อดำเนินงานด้านความยั่งยืนในองค์กร ตามหลักธรรมพิบาลสร้างวัฒนธรรมองค์กรพร้อมปลูกฝัง DNA และทักษะด้านความยั่งยืนให้พนักงานทุกคน B. Better Society การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืนเราร่วมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ผู้คนเสริมสร้างพลังคนรุ่นใหม่และปลูกฝังองค์ความรู้ด้านการเงินและดิจิทัลที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ไทยพาณิชย์ทำเพื่ออนาคต เราหวังว่าในอีก100ปีข้างหน้าทุกคนจะยังร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันมาอยู่อย่างยั่งยืนกันเถอะ SCB Live Sustainably อยู่อย่างยั่งยืน